الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับว่าเสียงนี้เป็นอย่างไรนะครับชัดเจนนะฮะชัดเจนครับเดี๋ยวผมขอโอ้โหนะครับว่าเสียงนี่เสียงนี้เป็นอย่างไรนะครับแสดงว่าไมค์เรานี่ยังใช้ได้นะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมให้คือเสียงนี้ก่อนเนื้ออื่นใดนะครับก็วันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นไลฟ์สดซึ่งพิเศษจริงๆนะครับผมอยู่กับได้หมดฮะได้หมดครับผมอยู่กับจะเรียกอะไรมัคคุเทศมัคคุเทศไกด์ไกด์ได้หมดได้หมดเลย นะฮะแนะนำตัวหน่อยบ้างเรียกนี่ใช้ชื่อคอไซว่าสุภาพบุรุษสุดปลื้มครับมาโดยตลอดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมใช้ชื่อที่ทำทัวร์นี่ว่าโรเจอร์อ๋อเป็นชื่อฝรั่งเลยฝรั่งเลยนะฝรั่งก็จะเป็นพวกฝรั่งเพิ่งตกมาจากร่วงมาจากต้นดำเลยดำครับแต่ถ้าเกิดใน Facebook นี่สุภาพบุรุษสุดปื้มฮะชื่อแบบมีอะไรมั้ยฮะมีที่มามั้ยฮะชื่อนี้คือนี่มีที่มามั้ยฮะจริงๆแล้วดูมันแปลกดีฮะคำว่าสุดปื้มหมายถึงใครที่รู้จักผมต้องปื้มทุกคนเลยฮะอ๋อมีความปื้มแบบสุดๆสุดๆอย่างนั้นครับโอ้โหแม่นะไม่ค่อยเลยนะฮะเดี๋ยวผมมันมีที่มามีที่มาครับของบังก็ได้ครับเดี๋ยวของบังมาตั้งไว้ตรงนี้นะเพราะว่าตั้งสักครับเผื่อมีคำทงคำถามมานี่นะฮะเราก็จะได้พูดคุยกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันมีเนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยได้บอยคอตสินค้าของตุรกีนะฮะครับไม่ใช่บอยคอตนะหมายถึงว่าขึ้นภาษีเขาจัดเก็บภาษีนำเข้าที่มาจากตุรกีเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยเรียกว่าบางที 50% มากกว่าคือมากจนกระทั่งชาวบ้านตกใจมันอะไรจะนักหนาอะไรจะเกลียดชังอะไรขนาดนั้นคือเสร็จแล้วทำให้เงินลีราใช่ไหมครับลีราลีราตกนะซึ่งเป็นเงินสกุลของประเทศตุรกีของประเทศตุรกีครับทีนี้ประเด็นมันสืบเนื่องมาจากว่าในบาทหลวงคนหนึ่งนะครับที่ทางตุรกีถือว่าเป็นไส้ศึกครับนะผมก็ไปอ่านมาแล้วก็ทางประเทศตุรกีเขาก็เอาภาพบัณฑ์หลวงคนนั้นน่ะใช่ๆกับภาพของพี่น้องของเขาเองที่ตอนที่ได้อยู่ที่อิรักนะครับเป็นทหารแล้วก็กำลังถือทองคำอยู่มันก็คนเดียวกันเลยจะมาอ้างว่าไม่ใช่เนี่ยคงไม่ได้นะตุรกีคืออเมริกาเนี่ยจับพี่น้องของเราไปนะในอัฟกันนะครับในอิรักเนี่ยกลับไปอยู่ค่ายกักกันอะไรนะอะไรที่อะไรมาตริโกอะไรผมจำชื่อไม่ได้มอนเตเนโกนั่นแหละไปแล้วไปซ้อมไปซ้อมไปอะไรนะเอาหมาไปกัดมั่งไปอะไรบ้างอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาเขาก็เรียกร้องให้เอากลับก็ไม่คือจับไปก็ไม่มีเขาเรียกไม่มีข้อหาด้วยครับคืออเมริกาเขาจับได้ไม่ผิดแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยมีปัญหาไม่ได้ก็ล่าสุดนี้ผมก็อ่านว่ากระทรวงต่างประเทศของอเมริกาก็ยื่นคำขาดว่าให้ส่งคืนไม่งั้นแหละตุรกีก็จะมีปัญหาแน่โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจทีนี้ก่อนที่จะเข้าตรงนี้อันนี้ที่มาของวันนี้นะครับในฐานะที่บางนี่เป็นไกด์กี่ปีแล้วครับก็ตั้ง2008ครับคุณไม่แน่ใจว่า2007หรือ2008ก็ประมาณ10ปีโดยประมาณครับ10ปีโดยประมาณตอนนั้นตอนที่10ปีที่แล้วอัตุการดำรงตำแหน่งยังไงผมเข้าไปตุรกีตั้งแต่เขาเป็นถ้าดูตาม2007นะครับครับ2007นี่เขาเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดอิสตันบูลยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นยังไม่ขึ้นมาใช่อ๋อแล้วก็ตอนนั้นใครปกครองอยู่ฮะผมจำชื่อประธานาธิบดีคนที่แล้วไม่ได้นะครับแต่หลังจากที่ปี 2007-2008 เนี่ยเอโดการก็ขึ้นมาตั้งพรรคการเมืองชื่อว่า AK Party เนี่ยที่แปลว่าสีขาวเนี่ยเสร็จแล้วก็ชนะครับชนะคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าการเลือกตั้งในประเทศตุรกีเนี่ยครับไม่เหมือนกับเมืองไทยอือเขาจะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครับครับไม่มีวุฒิสมาชิกเลือกประธานาธิบดีครับครับพอได้ประธานาธิบดีปุ๊บประธานาธิบดีถึงจะมาเลือกนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็ฟอร์มรัฐบาลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
ก็มีหน้าที่การกองกฎหมายและจะยื่นวีโต้ประธานวิดีหรือว่านายกรัฐมนตรีในเรื่องของในเรื่องของการทำงานด้านการเมืองอ่าว่าไปอันนี้คือระบบการปกครองของประเทศตุรกีอ๋อเป็นแบบนี้ที่มาเสร็จแล้วก็เอโดการเขาขึ้นมาเนี่ยที่ผมคุยกับเพื่อนเนี่ยครั้งแรกเลยขึ้นมาเนี่ยเขาได้อยู่ตอนนั้นบังไปยังผมอยู่แล้วครับอยู่แล้วเอโดการมาปั๊บก็ประมาณ54หรือ 55% ครับอาจจะถึง 57% ตามแต่ว่ามันก็8ปีที่แล้วอ๋อครับขึ้นมาก็คือด้วยเอกฉันท์เลยเอกฉันท์คือแสดงว่ารัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยน่าจะหวานอมขมกลืนถ้าพูดตามอาดาประเพณีนะแต่ว่าผมก็มองว่าอัตุการเนี่ยน่าจะมีร่องรอยของคนที่เป็นผู้ที่เข้าใจอิสลามแล้วก็ต้องการที่จะใช้อิสลามมาเป็นมาปฏิวัติสังคมในการเปลี่ยนแปลงให้คนในตุรกีเนี่ยเอาอิสลามมาใช้ให้เต็มที่ผมเล่าเลยไปนิดนึงได้ตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยครับโดยมุสฟาเคมันเนี่ยหรือว่าในเรื่องของศาสนาเขาเนี่ยออกไปเลยมุสฟาเขาเรียกชื่อเต็มเขามุสฟากามันอัตตาเติร์กที่มาชื่อเดิมมาชื่อมุตฟาอย่างเดียวเสร็จแล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นเด็กที่สมัยเรียนดีมากครูก็เลยตั้งชื่อเพิ่มให้คำว่าเคมันหรือว่ากามันเนี่ยกามันเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เขาเป็นอาหารเขาอยู่แค่นี้ครับอยู่แค่มุสตาฟาเคมันไม่มีคำว่าอัตเติร์กเขาได้อัตเติร์กหลังจากที่ทำซีวิลวอร์เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเนี่ยและประชาชนเนี่ยคือเหมือนกันหลับอาจารย์อาหรับไม่มีนามสกุลใช่ไหมก็คนนี้เป็นลูกของคนนี้เป็นลูกของคนนี้ที่ตุรกีเขาใช้แบบนี้เหมือนกันใช่พอเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บประชาชนทั้งหมดเลยรักมุสฟามากก็เลยยกนามสกุลให้เลยว่าอัตตาเติร์กอัตตาเติร์กเรียกว่ายิ่งใหญ่มากคำความหมายของอัตตาเติร์กก็คือพ่อของคนตุรกีโอ้โหเรียกว่าพ่อของตุรกีเลยเป็นคนแรกที่มีนามสกุลตรงนี้เนี่ยก็คือในมุสฟากามันเนี่ยเรียกว่ามุสฟาหรืออัตตาเติร์กเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นหัวพี่แมวอิสลามเลยคือเราต้องกลับไปดูในยุคนั้นเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือว่าในสมัยที่ตุรกีเป็นรัฐคอลิฟ้าเนี่ยเป็นคอลิฟ้าเนี่ยหลายๆอย่างเรื่องของการบริหารเรื่องศาสนาที่มันก็แยกกันโดยสิ้นเชิงในประชาชนก็มองเห็นว่ารัฐบาลสุลต่านเนี่ยไม่ดูแลใจใส่ประชาชนอันนี้เรื่องของคนนะใช่นี่เป็นเรื่องของคนเรื่องของคนไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาใช่ใช่เลยก็เลยมุสฟาก็เลยมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงนี้ไปแต่พอเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยตัวของเขาเองเนี่ยถ้าเกิดให้ผมบอกว่าถามว่าเขาเป็นคนที่มีหลักการศาสนาเยอะไหมหรือว่ามีคนที่รักศาสนาไหมคือผมมองอันนี้ผมเฉพาะในมุมของผมคนเดียวคือไม่มีเลยไม่มีเลยเรียกว่าหัวตะวันตกเลยฝรั่งเลยล่ะเขาเกิดที่กรีซโอ้โหเกิดที่กรีซโอ้โหแล้วก็เป็นเคอร์ดิชด้วยเป็นคนเคิร์ดนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาเรียนหนังสือแล้วก็เข้ามาเป็นทหารเพราะฉะนั้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยว่าไม่เยอะ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 พอเปลี่ยนแปลงปุ๊บอย่างที่เราเป็นไกด์ไปเราคุยกับคนตุรกีที่เป็นไกด์เหมือนกันสิ่งแรกที่เขาทำเลยก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับศาสนายกตัวอย่างเช่นวิชาเรียนนะฮะและถอดที่ผมไม่อ่านเลยว่าเช่นภาษาอาหรับยกเลิกยกเลิกเลยภาษาอาหรับนี่ยกเลิกเลยแล้วก็อาซานเนี่ยจากภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาตุรกีแม้กระทั่งการละหมาดเขาให้คือเขาต้องการเราก็ไปคุยกับเพื่อนนะเขาก็บอกว่าคือมุสฟาเคมันเนี่ยเขาต้องการความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นยูนิตี้เนี่ยก็เรียกชาตินิยมอ่ะภาษาเขาเป็นชาตินิยมนี่แหละเขาก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนเหมือนสมัยก่อนของเราก็จอมพลป.พิบูลสงครามใช่ประมาณนั้นที่บอกว่าไม่ได้แล้วมาใส่แบบนี้มากรุงเมืองกินหมากมาไหมไม่ได้หมวกก็ต้องหมวกฝรั่งยกเลิกหมดเลยที่ฝรั่งหมดที่ดูความเป็นไทยเนี่ยยกเลิกหมดเช่น13เมษายนนี่วันปีใหม่คนไทยนะยกเลิกเป็นวันที่1มกราอะไรประมาณนี้ดังนั้นมุสฟากามันเนี่ยก็จะมีแนวหัวแบบนี้ครับเนี่ยแม้แต่ภาษาอาหรับเนี่ยอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลของออตโตมันเนี่ยครับทั้งหมดภาษาทั้งหมดที่เป็นภาษาอาหรับหมดเลยนะครับพอมุสฟาเคมันมาปุ๊บไหนก็ถอนเรื่องศาสนาออกแล้วทุกอย่างมาแต่ถ้าเกิดให้ภาษายังเป็นอาหรับอยู่เนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นอาหรับเปลี่ยนหมดคือเรียกว่าคือบ้านเราภาษาของเราเค้าเรียกว่าคือไม่อยากไม่เห็นน่ะครับคือแค่ภาษาอาหรับนี่ก็ไม่อยากให้เห็นแล้วมันรำคาญหมดเลยคือถอดออกไปหมดเลยคือใครที่เห็นก็เป็นภาษาตุรกีอย่างเดียวครับก็ตัวลาตินเข้ามาใช้อ๋อแกคิดของแกเองนี่แหละแล้วก็มาใช้จะทับเสียงของภาษาตุรกีไปคือเหมือนกับอย่างนี้ในอินเดียเหมือนกันนะครับเวลามุสลิมเนี่ยคนอินเดียเขาจะพูดภาษาฮินดีครับมุสลิมในอินเดียบอกไม่เอา
เดี๋ยวเวลาเราคุยกันเดี๋ยวเขารู้เรื่องก็เป็นภาษาอุรดูก็เอาฟาซีมาเอาภาษาอาหรับมาภาษาฮินดีมาก็ผสมกันอะไรประมาณนี้เขาก็แต่งขึ้นมาใหม่ทีนี้เอาละการปกครองในอดีตเรายังไม่พูดถึงเรื่องของของอันดูการนะครับเรายังไม่พูดก่อนปุ๊บพอเราพูดถึงเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลพวงตอนที่บางไปอยู่ตอนนั้นน่ะบรรยากาศเป็นไงครับยังไม่พูดถึงอันดูการนะครับผมตอน2007-2008ที่ทำงานครั้งเข้าไปตุรกีครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือตั้งใจอยากไปมากโอ้ยไปตุรกีแล้วประเทศนี้เป็นประเทศมุสลิมนะมุสลิมเยอะเป็น 90% ทั้งประเทศอ่ะครับความตั้งใจเราไปแต่พอเข้าไปปุ๊บเอ๊ะมันใช่เหรอคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมเป็นที่รู้กันเลยครับแต่พอเข้าไปปั๊บเบื้องแรกเลยเป็นไงงงคือเราไปเห็นเนี่ยอย่างที่หยาบเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมต้องถามก่อนคือถ้าเกิดในเมืองเข้าไปในอิสตันบูลเนี่ยผู้หญิงเดินผ่านผมเนี่ยสักร้อยคนเนี่ยมีคุมที่หยาบ20คืออาจจะแบบผมว่าเนื่องจากว่าการดูแลทางครอบครัวมากกว่าตอนนี้มันมองอย่างนั้นก็อาจจะเป็นในระดับหนึ่งแต่บางทีเนี่ยบางครอบครัวผู้หญิงมาครอบครัวคือเราก็มีโอกาสได้ลงลึกเข้าไปในครอบครัวด้วยแม่ก็คุมที่หยาบแต่ลูกไม่คุมแสดงว่าบางทีมันก็ไม่ได้ทางครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวอย่างเดียวคือมันเป็นผลเนื่องมาจากว่าหนึ่งผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาต้องการให้ประเทศนำสู่ความเป็นอารยะ อ่ะเพราะในยุคออตโตมันเนี่ยสิ่งที่คาใจของคนตุรกีมากเลยคนป่วยของยุโรปอาจารย์เขาเป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นมุสตาฟาเคมันที่เขาเข้ามาอันที่ผมมองในภาพบวกของมุสตาฟาเขาก็ต้องพยายามที่จะทำประเทศให้เจริญขึ้นมาและ อยู่ในอารยะอะไรที่มันดูแล้วมันขัดหูขัดตายุโรปก็ไม่ทำกันแต่ก็ลดหมดเลยคือตอนนั้นเนี่ยยุโรปเขาดังเราเข้าใจใช่แล้วก็กรอบกับว่าความเป็นคอลิฟะครับซึ่งมันเรื่องของบุคคลซึ่งมันไม่สามารถที่จะนำอิสลามมาใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ความเป็นคนที่น่าจะมีข้อบกพร่องอย่างที่ว่าคนถึงเบื่อถึงไม่สนใจในระบบการปกครองนี้กามันก็เลยได้มุกนี้ว่าเฮ้ยงั้นฉันเปลี่ยนแล้วกันยุโรปเขาสมัยกว่าทันสมัยกว่าครับมันก็มีหลายคนที่พูดมานะที่ผมฟังดูผมก็หาข้อมูลมาเรื่อยๆเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีกลุ่มดึงมาสนับสนุนมุสตาฟาเคมันที่ให้เข้ามายึดเพื่อที่จะล้มล้างก็เป็นไปได้อิสลามก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็มีโอกาสเหมือนกันเอาละทีนั้นพอไปดูยุคที่บางไปแรกๆก็คือคนคุมหยาบน้อยครับแล้วก็อาหารการกินเนี่ยฮะโอ้โหผมชอบตุรกีมากเลยอาหารการกินนี่ปกติเรื่องอาหารนะเรื่องฮาลาลอันนึงเรื่องฮาลาลนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องคือตุรกีต้องบอกพี่น้องว่าเมื่อตอนที่อัดดูการยังไม่เข้ามาอย่างฮาลาลอยู่แล้วแต่มันมีอยู่อันนึงที่เราแปลกใจตลอดเลยแม้กระทั่งลูกทัวร์ที่เราไปด้วยถามเราเลยถามทันทีเลยว่าเฮ้ยโรเจอร์เบียร์เต็มไปหมดเลยเขาขายเบียร์ได้ด้วยเหรอยุโรปอะความเป็นยุโรปคืออันนี้แหละคือในช่วงเมื่อประมาณสัก10ปีผมแล้วก่อนผมแวะนิดนึงตกลงตุรกีในยุคที่อันนี้ผมบอกยังไม่ในยุคของอัดดูการนะยุคนั้นเนี่ยคนตุรกีเขาภาคภูมิใจในความเป็นเขาเนี่ยในด้านไหนครับความเป็นยุโรปหรือความเป็นอะไรคือจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงว่าเขาเป็นอะไรในจะว่ายุโรปเขาก็ไม่ใช่นะแต่เขาก็ไม่ใช่คนยุโรปแต่เขาถือว่าเขาก็ยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยเขามีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากตั้งแต่สมัยออตโตมันแสดงว่าเขาภาคภูมิใจในความเป็นออตโตมันมากกว่าความเป็นเติร์กิชเนี่ยความเป็นคนเติร์กเนี่ยคนเติร์กเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจตรงนั้นฉะนั้นบางทีเชื้อเนี่ยของความเป็นมุสลิมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ครับมันถูกฝังอยู่มันถูกฝังอยู่อ่ะแล้วก็ยังไงครับเบียร์พอเบียร์มาก็ขายกันผมก็เห็นนะคนตุรกีเดินเมาแอนกินเหมือนบ้านเราคล้ายๆเลยบ้านเลยอารมณ์นั้นเนี่ยอารมณ์นั้นอ่ะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยหลังจากที่ผมก็ไปบ่อยนะไปมาแล้วก็สังเกตดูสิ่งหนึ่งที่มันหายไปตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปเนี่ยเริ่มไม่มีเบียร์ไม่มีเหล้าก่อนเริ่มในยุคของอัตุการพอเอโดการเข้ามาใช่แล้วก่อนอัตุการเรายังไม่ต้องพูดถึงครับเราพูดถึงว่าตอนที่วางไปเนี่ยยังอันนี้มีเบียร์ขายแล้วก็อะไรครับที่มันเป็นของต้องห้ามเนี่ยในอิสลามแล้วยังมีอย่างดาดดื่มหรือว่ามีมันก็มีเฉพาะไอ้เครื่องดื่มนี่แหละเพราะอย่างนึงเนี่ยผมก็มองอยู่ว่าที่เขามีเหล้ามีเบียร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นประเทศท่องเที่ยว1อากาศหนาวไหมอากาศนี่ในช่วงนั้นเนี่ยถ้าอิสตันบูลเขามีข้ออ้างนะเขามีข้ออ้างว่ากินเบียร์เพื่อดับอย่างนั้นไหมมันไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
ตอนนี้มันมีอีกอันนึงคือในเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยมันมาตั้งแต่เขายังไม่รับอิสลามแล้วเขาตอนเขาเป็นชนเผ่าอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็มีลงมีเหล้าอะไรของเขาที่เป็นเหล้าพื้นเมืองของเขาเนี่ยนี่เรียกว่าประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยเราต้องรู้ด้วยใช่ไหมเขาก็มีของเขามาอยู่ตั้งนานแล้วแต่พอมาเป็นเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีมันก็หายไปแต่ว่าตอนที่เขาอยู่เป็นชนเผ่ามันก็ยังพอมีอยู่บ้างนะแล้วก็มีอะไรอีกครับที่นอกจากสุราแล้วการพนันเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยการพนันไม่เห็นอ๋อมีแรกๆนะอันแรกๆนะอย่าที่เป็นประเทศเดียวที่ผมไปเนี่ยแล้วไม่มีคาสิโนก็คือตัวกีเนี่ยผิดกฎหมายอันนี้แปลกนะอันนี้ผิดกฎหมายแต่มีลอตโต้ก็เหมือนบ้านเราลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลมีจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่อันนี้ก็คือเรื่องการพนันที่มันชัดแหละครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่บ้านเราเนี่ยจะมีอย่างนี้คาราโอเกะที่นู่นมีไหมแบบว่าแนวถนนนี่ถนนเมาอย่างเดียวมีขอโทษนะมีผู้หญิงขายบริการทางเพศแบบพัดพงใช่ไหมแบบพัดพงมีมันก็มีอยู่ในอิสตันบูลคือถิ่นนั้นคือเขาก็จะรู้กันในกลุ่มของคนตุรกีก็เนี่ยเป็นถิ่นพวกนี้เหมือนบ้านเราก็พัดพงครับในย่านใดย่านหนึ่งก็เรียกถนนนี่เลยแหละครับถนนโลอย่างนั้นถนนโลเลยมียังมีอยู่ก็มีอยู่เพราะว่าอย่างหนึ่งคือเรามองว่าอิสตันบูลเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งพวกนี้เหล่านี้มันก็ต้องมีในบางโรงแรมนะครับบางโรงแรมที่เป็น5ดาวจริงที่มีฝรั่งพักเยอะๆเนี่ยแม้กระทั่งไอ้ซอสเสร็จไส้กรอกเนี่ยที่เป็นหมูเนี่ยก็ยังมีให้อ๋อเขาไม่ซีเรียสเขาไม่ซีเรียสใช่เขาไม่ซีเรียสคือเราไปเห็นเนี่ยผมก็เคยไปพักโรงแรมแบบนี้แหละงงเลยตกใจเลยเฮ้ยนี่หมูเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตุรกีเนี่ยคือมุสลิม 100% 90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เหลือแล้วก็มีเป็นคริสเตียนแล้วก็มียิวมีอะไรเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วคนของประเทศเราเป็นประเทศมุสลิมในเบื้องต้นเราไปอ่ะตอนนี้ผมอดุการยังไม่พูดถึงครับเรื่องของข้อเสียเรามีละเรื่องเล่าเรื่องตอนในยุคนั้นที่ไปแรกๆข้อดีอะไรบ้างที่ดีเนี่ยมันคือผมมองคือผมเป็นไกด์เนี่ยผมมองข้อดีเลยว่าประเทศตุรกีเนี่ยมันมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่หลายอาณาจักรแม้แต่เปอร์เซียเองก็เคยเข้าไปเป็นไปทั่วแล้วไปทั้งสเปนเข้าไปถึงนู่นถึงนี่เลยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตุรกีก็คือโรมันอาจารย์โรมันนี้ยิ่งใหญ่มากมีสถาปัตย์ของโรมันเนี่ยอาคารเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยอันนี้เนี่ยซึ่งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของในอดีตครับฉะนั้นพูดง่ายๆว่าคนตุรกีเป็นนักต่อสู้นะไม่ใช่ต่อสู้ธรรมดาผมว่าหัวชนฟ้าเลยเห็นป่ะเก่งด้วยไม่ธรรมดาเลยคือจะเล่นตุรกีเนี่ยมันจะเรื่องยากมากเหมือนพวกมองโกลนะมองโกลเขาเรียกว่าชนชาตินักรบอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยอันนี้พันหน่อยพันเข้าไปมองโกลหน่อยคนที่ไล่มองโกลกลับบ้านเนี่ยก็คือเติร์กเห็นไหมไล่มองโกลมองโกลเนี่ยว่าแจ๋วเลยนะแจ๋วนักรบอยู่ในสายเลือดนะโอ้โหอะไรเจงคิดขาดนี่นะอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นไงเจอเติร์กใช่เจอเติร์กกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเสร็จแล้วสิ่งที่เขาได้กลับมาคืออะไรก็ได้กลับมาก็คือเติร์กกับมองโกลผสมกันแล้วมองโกลก็นับถือศาสนาอิสลามใช่ก็จะมีหน้าคนเหมือนกับอุยกูร์หน่อยหน้าเป็นแบบออกจีนๆหน่อยก็จะมีอยู่ก็มันจะไปรุ่งโรจน์ที่นั่นนะเพราะว่านบีบอกว่าดัชยานจะมากับพวกยิวเผ่าอิสบาฮานที่หน้าแบนมาจากแถวนั้นเลยหน้าแบบมองโกลนะหน้าแบนโอ้นี่ต้องขึ้นไปเอเชียกลางเลยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแผ่นดินนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็มีอะไรอีกครับนอกจากที่เห็นนอกจากสถาปัตย์นะข้อดีก็จะมีเรื่องท่องเที่ยวผลไม้อาจารย์ยังไงครับผลไม้พี่น้องไม่เคยไปจะได้ผลไม้ที่อยู่ในวัดตีนี่วัดไซตูนนะครับไซตูนทั้งไซตูนทั้งมะกอกทั้งมะเดื่อมะเดื่ออันนี้ก็คือว่าโอ้สุดยอดมันเป็นเรื่องของน้ำมันด้วยอะไรด้วยผมก็ได้มาที่มาให้แจกด้วยนะที่บางเอามาฝากก็เป็นการบ่งบอกถึงอารยะที่มันมีอิสลามเข้าไปอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องนึงครับแต่ว่านี่คือความเป็นอารยะที่มันมีอิสลามอยู่จริงมะกอกมะเดื่อเป็นยาใช่ถูกกล่าวในอัลกุรอานโอ้แล้วมีอะไรครับแล้วก็มีผลไม้นี่หลักๆก็คือพวกพืชผักผลไม้นี่แหละเรากินมะเขือบ้านเราเนี่ยที่เราเป็นมะเขือนำเข้ามะเขือเทศลูกใหญ่ๆแค่นี้ลูกหนึ่ง30-40 บาทเนี่ย
ตรงนู้นเขามีให้กินทุกเช้าไม่ต้องเสียตังค์ใช่ร้านอาหารเช้าแล้วอร่อยด้วยอร่อยด้วยนะผักนี่สุดยอดเลยแล้วมันเรื่องผักไม่ใช่คนเขาแข็งแรงเกี่ยวคนตูกีแข็งแรงกินเนื้อกินผักเออแล้วกินถึงว่าเขาทำอะไรกับน้ำมันไซตูนด้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะโอ้โหน้ำมันมะกอกเนี่ยนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนตุรกีนั่นแหละเห็นไหมแล้วคนพวกนี้แข็งแรงแข็งแรงมากเวลาไปฮัทเนี่ยเราจะรู้เลยคนตุรกีโอ้แขนกระดูกนะอาจารย์ถ้าไปดูแขนคนตุรกีนะแขนเราอย่างนี้นะคนตุรกีใหญ่กับเราเท่าหนึ่งและกระดูกข้างในด้วยกระดูกกระดูกใหญ่แล้วก็เขาไปฮัทกันไปตะวาฟกันเดินเขาโอ้โหขนาดแขนเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันนะคนขับรถที่ผมใช้วิ่งกับบางคนเนี่ยเคยขับรถพาฮุดยาร์ดนะจากตุรกีไปที่มักกะฮ์นะคิดดูก็แล้วกันขนาดไหนขนาดไหนไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาโอ้ขับไปตอนนั้นอาหรับเรายังไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้มันก็มีประวัตินะครับสร้างทางรถไฟจากอิสตันบูลไปที่มักกะฮ์เนี่ยในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก่อนสงครามโลกครั้งที่1คุณไม่ธรรมดาไม่ธรรมดางั้นตุรกีเนี่ยถ้าพูดถึงเราไปศึกษาประวัติจริงๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจที่เข้าไปลึกทีนี้เอาใหม่ถามคนตุรกีเป็นไงนิสัยใจคอที่เจอตอนแรกนะแยกก่อนแยกก่อนในเมืองกับต่างจังหวัดอ้าวง่ายในเมืองนี่เป็นไงเหมือนกับบ้านเราเนี่ยแหละก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตตามปกติไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่เห็นแก่ตัวว่าง่ายอะไรประมาณนี้แต่พอต่างจังหวัดปุ๊บโอ้ผมเคยไปเจออยู่ทีหนึ่งข้ามกำลังนั่งเรือข้ามช่องแคบดาดานแนลเนี่ยลูกทัวร์ไปนั่งคุยกับคนตุรกีเขาก็ไม่คือเขาเข้ามาคุยเองเขาถามว่ามาจากไหนพอพูดอังกฤษได้ถือชามาเลี้ยงก็เหมือนเซอร์ไพรส์มากเหมือนคนมาดินากับคนมักกะประมาณนั้นมาดินาเป็นคนที่อ่อนโยนเวลาไปซื้อของที่มาดินาเนี่ยต่อในรถยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ที่มักกะฮ์นี่คนละเรื่องครับมักกะฮ์นี่เขาเรียกว่าเป็นท่าเศรษฐกิจคือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไปร้านอื่นไม่ค่อยมีไม่ตีจิตเท่าไหร่แต่คนมาดินาจะอ่อนโยนกว่าคือมาดินาก็ถือว่าต่างจังหวัดอ่ะนะครับมักกะฮ์นี่ก็ถือว่าเมืองแหละก็อย่างนั้นเหมือนกันมันก็ไม่ชัดทีเดียวนะอาจารย์นะมันก็อาจจะมีมันอาจจะมีคือด้วยความเป็นเมืองหลักที่ต้องคนก็เหมือนกรุงเทพแย่งกันไปแย่งกันทำงานแย่งกันทำงานแล้วก็ตัวของเขาเองก็มีเขาเรียกแรงงานอพยพก็คนจากต่างจังหวัดก็เข้ามาทำงานเหมือนกรุงเทพอย่างเดียวกันแต่ที่ผมชอบเลยเวลาผมไปช้อปปิ้งในตลาดที่เขาชื่อว่าตลาดสไปค์มาร์เก็ตเนี่ยคือหมายว่าบ้านเราเหมือนตลาดนัดป่ะตลาดไม่ใช่ตลาดนัดเป็นตลาดถ้าเทียบบ้านเรายังไงมาร์เก็ตเหมือนกับไปที่สนามหลวงสมัยก่อนอาจารย์จำได้ไหมอ๋อจำได้แต่ว่าอันนี้เขาเป็นอาคารของเขาเลยนะแล้วก็จะมีร้านขายพวกผลไม้แห้งอะไรพวกนี้แย่ๆเต็มไปหมดเลยคนขายน่ารักกันทุกคนแหละยังไงก็ชวนไปกินขนมแล้วก็ไปคือไม่ฟอร์สลูกค้าว่าเอ้ยคุณกินเธออะไรยังไงคุณซื้อเธออะไรพวกเนี้ยไม่มีออกไปแล้วดึงตัวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เหมือนเมืองจีนเมืองจีนพอเข้าไปปุ๊บไม่ซื้อก็ดึงเข้ามามาคุยกันใหม่ก่อนอันนี้ไม่เขาน่ารักกันทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือความเป็นไม่น่าเขาน่าจะมีความโชคดีว่าเขาเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องมีวีซ่าด้วยตอนนี้ไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วผมไปตั้งแต่มีวีซ่าจ้าแล้วตอนหลังไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วเรียกว่ามีพาสปอร์ตอย่างเดียวมีพาสปอร์ตไปได้เลยก็ตรงนี้ด้วยกับความเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวต้องปรับตัวใช่ต้องปรับตัวมากๆเพราะว่าไม่งั้นแล้วสู้เขาไม่ได้อ่ะคุณมาแล้วคุณไม่ต้อนรับอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีเป็นไงต่อครับนิสัยใจคอเขาก็เป็นคนดูสนุกนะเป็นคนบ้านเรานะคนไทยคนไทยชอบสนุกเหมือนกับพวกอิตาลีอย่างเงี้ยอิตาลีก็เป็นคนสนุกสนานนะคือเน้นความสนุกอย่างเดียวแต่ว่าตุรกีก็ไม่ใช่ว่าสนุกอย่างเดียวนะเขาก็สนุกแต่ผมจะตอบว่าไงเนี่ยสไตล์เขาสไตล์ของคนเตอร์กิชไปกินอาหารเราสมมติเราไปเขาดูหน้าตาแล้วไม่ใช่คนตุรกีแน่เราไปเดินเข้าแถวเพื่อที่จะซื้อเคบับกินสักอันก็จะมีคนมาถามมาจากไหนโอ้โหดีนะพอเราบอกว่ามาจากไทยแลนด์คนตุรกีแรกๆนี่ไม่รู้จักไทยแลนด์อ๋อไต้หวันแล้วก็คุยมารู้ไม่รู้คุยเป็นภาษาตุรกีมาเราก็ได้แต่พยักหน้าแต่เขาคุยเก่งคุยเก่งน่ารักก็เมื่อก่อนไปอินเดียเขาไม่รู้จักประเทศไทยครับตอนที่ผมไปเรียนที่ลักเนาว่าตอนนั้นคุณปุ๋ยอะปุ๋ยอาภาพรอะไรนั่นน่ะนะอะไรนั่นน่ะเขาได้รางวัลนางงามนะเป็นที่รู้จักครับแล้วตอนหลังเนี่ยเขารู้จักนี่ฮะอะไรนะ
จ่าพนมโอ้จ่าพนมนี่สินค้าส่งออกประเทศไทยเลยโอ้โหจ่าพนมเลยก็กังฟูอะไรของเขาเขาเรียกพวกเราเป็นกังฟูเขาไม่เรียกมวยไทยด้วยนะเขาเรียกกังฟูประมาณนี้นะครับก็คือคนที่ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนยุคผมสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเขารู้ทั่วโลกแล้วว่าเมืองไทยมีอะไรบ้างมันเสิร์ชหาได้ก็ด้วยความเป็นคนตุรกีก็อีกอันนึงก็คือคนเป็นนักสู้นะเป็นนักสู้ใช่ไหมตุรกีเป็นคนที่เรียกว่าอยู่สงบใช่ไหมและใครมาถ้ามาลุกลานนี่ก็เป็นที่อย่างนั้นป่ะคนตุรกีใครเข้ามาลุกลานแล้วคือจริงด้วยความที่เขาเป็นเติร์กเนี่ยคือคนเติร์กตั้งแต่สมัยที่เขาออกมาจากเอเชียกลางเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของตุรกีปัจจุบันเนี่ยสู้กันมาตลอดอยู่แล้วจ้ะสู้รบปมมือมาตลอดที่เขาจะต้องป้องกันแล้วเขาจะไปต่อเรื่องพวกนี้ก็อยู่สายเลือดเลือดนักสู้แล้วเอาละเดี๋ยวเราจะได้อะไรคาบเกี่ยวมาคาบเกี่ยวมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยเรามาในยุคของอัตดูกาครับพอบางไปแล้วปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ามีร้านรวงเหล้าเพียบไปหมดแล้วพอในยุคของอัตดูกาซึ่งต้องไปอัตดูกาที่สองยังไงช่วงปลายแอดโอการที่1มาสู่แอดโอการที่2คือเขาเลือกตั้ง2ครั้งชนะ2ครั้งเลย2ครั้งและล่าสุดนี่แบบล่าสุดนี่เมื่อเดือนมิถุนายนนี่ก็ชนะก็ลงมาหน่อยนึงครับเหลือประมาณ 52-53% เนี่ยก็ลงมาหน่อยนึงคือผมมองว่าคนที่ยังติดยึดยังวิถีเดิมๆเนี่ยมันน่าจะมีอยู่เยอะมั้ยฮะวิถีของมุตฟากามันเนี่ยคือถามว่าสังเกตดูเรามองนี้ดีกว่าครับมุสตาฟาเคมันมีอยู่ในทุกหนังสือทุกเล่มที่เป็นประวัติศาสตร์ตุรกีเพราะฉะนั้นมุสตาฟาอยู่ในใจทุกคนตุรกีอยู่แล้วก็เหมือนชาตินิยมของไทยในครับแบบนั้นแต่ว่าถึงแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เอโดการเขาเอากลับมาเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นส่วนที่ดีของประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยคือเขาต้องการทางให้มันเป็นคำว่าอิสลามได้เต็มที่เต็มปากเต็มคำนี่คือความฉลาดของแกนะคือพอมองข้อนี้แล้วเนี่ยภาษีตาสาที่อยู่บ้านนอกไงที่เขาละหมาดตรงทุกเวลาทุกอย่างเวลาเนี่ยได้ตรงนี้มาแล้วดูเหมือนว่าต่างจังหวัดเนี่ยของเขาเนี่ยของตุรกีของเขาทั้งหมดแหละครับที่รู้สึกแบบเข้มแข็งทีนี้มันเป็นแล้วก็อัตดูการเคยตำหนิกามันไหมอันนี้ผมส่วนใหญ่คนจะพูดในมุสตาฟาเกี่ยวกับมุสตาฟาเคมันอัตเติร์กเนี่ยไม่มีใครเคยตำหนิเลยแม้แต่อัตดูการเองแสดงว่าอัตดูการฉลาดทำไมเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนใช่เพราะว่าเขาศรัทธากันมาอยู่ก่อนคือถ้าใช้หลักการอิสลามหรือเอาความรู้สอดแทรกกันไปเช่นเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ภาษาอาหรับไม่มีตอนนี้เข้าไปใหม่แล้วมีการสอนกุรอานผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไปทำให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นคนเปรียบเทียบเองว่ากามันเป็นคนยังไงโดยที่อัตดูการไม่ต้องพูดโดยที่บรรดาคนที่เป็นผู้นำไม่ต้องพูดอันนี้ต้องรอดูอาจารย์ เพราะว่ายังไงทุกคนในตุรกีเนี่ยผมให้ 100% เลยหัวใจเขาคือมุสตาฟาตอนนี้ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าประเทศตุรกีที่มันเจริญขึ้นมาได้ที่คนตุรกีทุกคนคิดอยู่เนี่ยก็คือมุสตาฟาเคมันที่ดึงเอาออกมาจากก็สุลต่านก็คือด้านของเศรษฐกิจครับด้านของสังคมในเรื่องของpolitics เนี่ยอันนี้แหละเรื่องของ economic นี่แหละตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอันที่จริงเราจะให้เจ๋งกว่าอเมริกาเจ๋งกว่าอังกฤษก็ตามวัตถุเราจะดีขนาดไหนก็ตามถ้ามันไม่มีอิสลามก็ถือว่าเป็นศูนย์ครับแต่ว่าด้วยกับคนตุรกีเนาะก็ถือว่ากามันอัตตาเตอร์เนี่ยชุบชีวิตพวกเขาใช่แต่ไม่พูดถึงศาสนาไม่พูดศาสนาก็อยู่ในตำราเนี่ยคือนี่คือความฉลาดของการของในยุคของมันเขาเรียกเผด็จการเด็ดเสร็จนะครับมันต้องอย่างนั้นนะครับไปสังเกตดูนะคอมมิวนิสต์ทั่วไปตั้งเสี่ยวผิงตึ้งพอมันมันต้องมีมันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยมันต้องจะเขียนไปไหนเขียนได้ถูกต้องนะฮิตเลอร์เป็นไงเขียนไงก็เขียนได้ทุกคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยใช้ความเป็นสังคมนิยมหรือว่าความเป็นเผด็จการเนี่ยมันเขียนประวัติศาสตร์ได้มันเปลี่ยนได้หมดผมว่านี่คือความชาญฉลาดของผู้นำในแต่ละยุคในแต่ละประเทศอ้าวหลังจากอัตดูการมาปกครองเนี่ยพี่บังบอกว่าในตอนปลายเนี่ยแล้วยังไงต่อปลายที่หนึ่งยังไงปลายที่หนึ่งแหมเล่ายังมีขายอย่างนี้แล้วยังไงต่อคือมันไม่ใช่อิสลามไงเขาคือตอนนี้เขาชูประเด็นของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะนำอิสลามกลับเข้ามาอยู่ในประเทศตุรกีคือตัวอัตดูการตัวเอโดการเองเนี่ยที่เขาโชกมาเนี่ยไม่รู้ว่าในการปราศัยแต่ละครั้งเนี่ยนะเราจะไม่สู้อยู่กับใคร
นะจะไม่ก้มหัวให้ใครนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยอย่างเนี้ยนี่คือสิ่งที่เอโดการเข้าได้ใจของคุณลุงคุณป้าไงคุณลุงคุณป้าอันนี้จริงคุณลุงคุณป้านี่ไปหมดเลยผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งเรียกว่าเลือกตั้งพอดีครั้งนั้นรู้สึกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นของพรรคของเอโดการอันดุการใช่ได้ไปเกือบหมดนะโอ้โหเพราะอันนี้แหละพอเขาชงเรื่องพวกนี้เข้ามาเนี่ยบ้านเราก็แบบโต๊ะแชร์โอ้โหน้ำลายไหลเลยอ่ะแบบอย่างนี้เหมือนเวลาฟังบรรยายโอ้ต้องอย่างนี้แต่ในมุมกลับของในด้านนักวิชาการทางผมว่าเป็นไม่ใช่ทางศาสนาเนี่ยนักวิชาการทั่วๆไปที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเมืองหลักๆพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยนักศึกษาพวกหัวสมัยใหม่หัวตะวันตกเนี่ยในเมืองใหญ่ๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ของเขานะครับมีอิสตันบูลอังการ่าอังการ่านี่เป็นเมืองของราชการเลยนะอิสเมียนะครับแล้วก็น่าจะไปอาดานะไปสามเมืองหลักนี้ก่อนแล้วกันเท่าที่รู้เอโดการแพ้ในเมืองอันนี้เราวิเคราะห์ได้เลยว่าคนพวกนี้โหสมัยใหม่ไม่เอาใช่ยังไงก็ไม่เอาอดุการครับฉะนั้นเป็นคำตอบได้ว่านะจำได้ไหมที่ตอนนั้นที่มีข่าวที่นักข่าวช่อง3เขาพาดพิงเรื่องอดุการอันเนี้ยมันก็เลยเป็นการเข้าใจความคาดเคลื่อนแต่ว่าถ้าใช้มาตรฐานของอิสลามมันอีกอย่างใช่ถ้าใช้มาตรฐานของพวกเขามันก็อีกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เลยคนที่จะยอมรับเนี่ยแต่ว่าในทัศนะของอิสลามถ้าอิสลามมาเป็นตาช่างเนี่ยนั่นแหละคือ 100% แต่ว่าถ้าหากว่าในกรณีเอาแบบนักวิชาการเอาคนที่เป็นเศรษฐกิจคนมองเนี่ยล้มเหลวล้มเหลวมันสมองคนที่หัวสมัยใหม่ตะวันตกก็เหมือนบ้านเราเหมือนปัจจุบันเนี่ยแหละเป็นเรื่องปกติผมดูว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างล่าสุดที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยอาจารย์ปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องของคนนี้คนเดียวหรอกที่อาจารย์เล่าแต่แรกเนี่ยบาทหลวงคนนี้บาทหลวงคนนี้จะเป็นบาทหลวงหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังว่ามาคือตอนนี้ตุรกีมันเก่งมันมีโดรนเองมันสร้างเองได้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คืออย่างปากีเลิกใช้เงินดอลลาร์ปากีก็ออกมาประกาศเลยคืออย่างน้อยเนี่ยในมุมมองของคนปากีรัฐบาลปากีมองว่าอันนี้มันเป็นเขาเป็นเพื่อนกันเขาต้องช่วยกันอ่ะมุสลิมด้วยกันก็ต้องช่วยกันแล้วผมคุยกับเพื่อนล่าสุดเนี่ยผมเพื่อนเยอะในตลาดที่เขาจะดูเรื่องของการเมืองการทหารด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ตอนนี้ตุรกีแทบจะไม่สั่งจากอเมริกาแต่อาหรับหลายประเทศเนี่ยสั่งพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการสงครามเนี่ยปืนรถทงรถถังสั่งจากตุรกีนี่แล้วนั้นตุรกีหนึ่งด้วยความเป็นนักสู้ด้วยสองแล้วก็มีความสามารถที่เขาไม่ได้สนใจเพราะมันถ้าเกิดมามองตอนนี้มันก็ดูว่ามันมีหลายประเด็นเลยเกินเพียงแต่ว่าอเมริกาเจ้าพ่อโลกเนี่ยเขาจะเอาประเด็นไหนออกมาเท่านั้นเองคิดว่าอเมริกาเขาบอยคอตแบบนี้นะได้ข่าวว่าเขาจะทวีความรุนแรงในการที่จะเรียกว่าจะทำให้ตุรกีเนี่ยย่อยยับแหละทางด้านเศรษฐกิจพูดถึงด้านเศรษฐกิจก่อนนะไอ้ตาต่อตาฟันต่อฟันผมว่าไม่กล้าหรอกเอาว่าทางเศรษฐกิจก่อนเนี่ยคิดว่าตุรกีจะย่อยยับไหมตามที่อเมริกาคิดคือที่เอาว่าบางไปอยู่ที่นั่นมาอย่างนมนานรู้ทั้งสองสมัยก่อนอัตุการแล้วก็อยู่ในยุคของอัตุการมันมีแค่ไม่กี่อย่างที่ตุรกีสั่งของจากอเมริกาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตุรกีส่งออกไปอเมริกาที่มันพอมันเรื่องของไม่ได้เรื่องของสินค้าส่งออกแสดงว่าถ้าพูดกันปอนต่อปอนครับตุรกีเนี่ยถือว่าส่งของออกส่งเยอะกว่าให้อเมริกาใช่กับการที่จะรับของอเมริกามาเช่นอาจจะเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมส่วนนึงก็คือเรื่องเครื่องมือก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับพวกแต่มันก็ไม่ได้หมายรวมว่าถ้าไม่เอามาจากอเมริกามันเอามาจากที่อื่นไม่ได้ตอนนี้พี่จีนพี่จีนเราก็หอมแก้มกันแล้วหอมแก้มเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างพี่จีนเขาก็หัวเราะดิครับเพราะว่าได้ลูกค้าใหม่ใช่มีลูกค้าสบายเลยอาหรับก็สั่งของตุรกีเยอะเพราะฉะนั้นเอโดการเนี่ยที่ผมดูเขาไฮปาร์คสุดท้ายเนี่ยเขาก็พูดในลักษณะที่ว่าในเมื่อเราไม่สั่งจากเขาเราสร้างเองได้ไหมผมบอกใช่เราสร้างเองแล้วก็ที่บอกว่าแหละไอ้เราไม่แม้ว่าไม่มี iPad แล้วก็มี Samsung ใช่ก็มี Samsung โอ้ยอดเลยล่าสุดเนี่ยไอ iPad iPhone ขายไม่ได้
ก็สมควรคนตุรกีแอนตี้ผมก็ยังซื้อ Samsung เลยนะผมไม่ใช่ Samsung เพราะฉะนั้นทางออกของรัฐบาลเนี่ยอันนี้คือคุยล่าสุดเมื่อตอนบ่ายครับเพื่อนบอกว่าตอนนี้ค่าเงินจะอยู่ที่1ดอลลาร์เท่ากับ 5.7 ประมาณอาทิตย์หน้าก็จะขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้ของอะไรนะลีลาลีลาเนี่ย1ลีลาเนี่ยเท่ากับของเรากี่บาท1ลีลาของเราอยู่ประมาณ6บาทกว่าโอ้แต่ถ้าเกิดเรามีลีลาแล้วเราไปขายนะเหลือ4บาทหายไป2บาทซึ่งไอ้ตัวต่างตัวนี้มันเป็นข้อวัดว่าค่าเงินมันเป็นยังไงแต่พอหลังจากวิธีแก้ไขก็คือที่เอโดการออกมาไฮปาร์คเราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถทำได้ด้วยคนตุรกีเองเนี่ยแล้วขอร้องนะครับขอร้องไม่ได้อย่าซื้อใครที่มีดอลลาร์เยอะๆเอาดอลลาร์ไปหลักขายซะอ๋อเขาลงไปอย่างนั้นใช่ลงไปแล้วได้ข่าวว่าฝ่ายค้านก็เห็นด้วยต้องเห็นด้วยอยู่แล้วจ้ะคือมันเรื่องของชาติใช่มันเป็นมันไม่เรื่องให้แกฝ่ายแล้วทั้งบ้านไม่ใช่แล้วมันต้องอย่างนี้ไงใช่มันต้องเป็นอยู่เสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าในประเทศเองยังขัดแย้งกันอยู่มันไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เขากลมเกี่ยวกันแล้วก็ด้วยกับความเป็นนักสู้และที่สำคัญเนี่ยอัตุการฉลาดในการที่จะบอกกับประชาชนว่าเราเนี่ยได้ตะวักกันมอบหมายกับล็อแต่อเมริกาเนี่ยเขามอบหมายต่อดอลลาร์ผมเท่าที่ผมเห็นนะผู้นำที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะที่ว่าเป็นนะก็มีเอโดการนี่แหละที่เขาพูดลักษณะนี้คือมันไม่ได้คือไม่ได้ใจคนตุรกีมันได้ใจมุสลิมทั่วโลกไงได้ใจหมดแล้วก็อาหรับเองมันจะได้ตื่นบ้างคือกล้าหาญบ้างเข้าใจไหมผมว่าเอโดการเนี่ยไม่ใช่คนที่มองแค่ช็อตเดียวครับเนี่ยเขาอาจจะจะหยอดหลุมนี้แต่เขามองอีกหลายหลุมที่เขาที่ไอ้ลูกบอลของเขาจะไปหล่นเนี่ยใช่ผมมองว่าเขามีความฉลาดพอแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขายืนอยู่นี้มาตลอดครับคือเขาไม่แบบไม่เขวไงแล้วก็ใครจะยังไงก็ช่างกูยืนแบบนี้แหละแล้วสุดท้ายคนก็เห็นใจโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนตุรกีเนี่ยน่าจะมีอะไรที่มันมีความเขาเรียกนะมีความเข้มแข็งหรือว่ามีความภาคภูมิใจมากกว่าเดิมยิ่งมากกว่าเดิมเห็นไหมคือผมมองอยู่ครับคือมองเอโดการก่อนแล้วกันเอโดการเนี่ยตอนเราเข้าไปเนี่ยครั้งแรกที่เขาเป็นประธานพิธีเนี่ยโอ้เพื่อนไกด์ผมแต่ละคนที่เกลียดเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าคาบในคาบนักบุญโจรในคาบนักบุญก็เหมือนกับที่บอกว่าศัตรูของเราอะเวลาเขียนอะไรนะให้อัตุการเป็นอะไรก็ได้ใช่เขาก็จะคนเกลียดก็ต้องไม่ชอบแล้วก็เขียนแบบไม่ชอบเขียนแบบนี้แหละเราก็เดาแล้วรอบหน้าไม่ได้แน่นอนแล้วเราก็รอมาตลอดรอมาจนฮะได้อีกแล้วเหรอเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่ารอบนี้แกไม่ได้เนี่ยอัตุการไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นโอ้ผมว่ามันคงจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอย่างแรกที่จะมาอะไรก็คืออเมริกากลัวอเมริกากลัวนู่นกลัวนี่อัตุการบอกไม่ตอนนั้นทั้งการ์ตูนล้อเลียนนะการ์ตูนแบบว่าฝรั่งเขียนมาเลยยกแรกอ่ะยกแรกโดนัลด์ทรัมป์ก็ตายแล้วถูกไหมน็อกแล้วจะเอาอะไรมาสู้อีกตอนหลังก็จะมีการกดดันทางด้านทางทูตผมว่าณวันนี้อัตุการได้ใจคนตุรกีแล้วก็ว่าไปเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ประชาคมโลกด้วยที่หนึ่งไม่พอใจอัตุการบอกว่าคุณเอาทรัพยากรไปใช้1/3ของโลกคุณเอามาใช้อยู่ประเทศเดียวและคนอื่นน่ะไม่แบ่งให้ใครเลยไม่แบ่งให้ใครเลยวันนี้นะบางเชื่อไหมว่าความที่อเมริกาเก็บน้ำมันไว้ถ้าประเทศอื่นไม่มีน้ำมันใช้มันมีใช้อเมริกามีใช้มันเก็บเอาไว้เนี่ยความที่มันเก็บว่าสำรองไว้เยอะมันสำรองไว้เยอะแล้วมันเอาของคนอื่นใช้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามปุ๊บปั๊บประเทศมันประเทศเดียวที่จะมีไฟจะมีน้ำมันจะมีอะไรนี่คือสิ่งที่อเมริกาเนี่ยได้ทำกับชาวโลกไว้อย่างนี้อเมริกาก็ลืมคิดนะอาจารย์นะว่าระเบิดลูกเดียวไปวางถังน้ำมันเขาเนี่ย นะเวลานั้นถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นทะเลเพลิงแน่นอนแล้วก็พวกเรานี่คือเขาคิดว่าพวกเรานี่แบบหน่อมแนมเนาะนะคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยของเขาเองก็ยังผมไปอ่านในรายงานหรือว่าเวลาพี่น้องเขามีเรื่องอะไรเขาโพสต์มาว่าไอ้คนที่ไปยิงเด็กในอนุบาลไอ้เนี่ยผมถามว่าก่อการร้ายไหมคนอเมริกันนี่ไปยิงเด็กอนุบาล
ก็พูดเขาเองคนเหล่านี้คนอเมริกันเนี่ยก็คือมันมีความเป็นถูกปลูกฝังมาหลายอย่างแล้วคนบ้าๆบอๆเยอะโอ้เยอะมากเยอะมากบ้าๆเขาบอกว่าการข่มขืนเนี่ยในอเมริกามีทุกวินาทีนะครับเพียงแต่ว่ามันทุกๆขอโทษทุกนาทีเพียงแต่ว่ามันจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวนี่คือความเสื่อมโทรมทางด้านวัฒนธรรมของพวกคนเราอ่ะเรากลับมาดูของเราก่อนว่าบางมองยังไงว่าในอนาคตเนี่ยอัตุการจะพาตุรกีไปรอดไม่รอดยังไงครับในช่วงนี้ครับผมมองนะยังไงก็รอดเอาง่ายๆอาจารย์ข้าวสาลีต้องซื้อไหมไม่ต้องซื้อเขาผลิตได้น้ำตาลต้องซื้อไหมก็ไม่ต้องซื้อน้ำมันก็ไม่ต้องห่วงเขาสนิทกับกาตาร์เขาสนิทกับอาหรับหลายประเทศซื้อได้ไม่ได้ซื้อจากอเมริกาแล้วอเมริกาจะไปกดดันทางฝั่งนู้นก็กดดันไม่ได้ไม่ได้ดิเพราะว่าไม่ถูกกันแล้วไม่ถูกกันแล้วใช่เพราะฉะนั้นสบายอยู่แล้วถามว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เขาอยู่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดแล้วอัตุการเนี่ยเขาสนับสนุนปาเลสไตน์ในทางหนึ่งก็คือสนับปาเลสไตน์คือโลกอาหรับที่เขาเรียกว่าหัวคนที่เป็นสลับคนที่เป็นคนที่เคร่งคัดในศาสนาดีกว่าเขาก็จะเชียร์อัตุการเพราะอันดูการเนี่ยส่งเสริมปาเลสไตน์ให้ต่อสู้กับยิวเนี่ยอยู่เบื้องหลังเลยอีกประเด็นหนึ่งพออาจารย์พูดถึงปาเลสไตน์แล้วพูดถึงซีเรียหน่อยในอิสตันบูลเนี่ยคนซีเรียเต็มไปหมดเนี่ยเป็นล้านก็รับมาไงผมก็ถามนะแล้วทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยรัฐบาลตอบว่ายังไงรัฐบาลตอบว่าก็พี่น้องมุสลิมเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องมาดำเนินชีวิตใช้ชีวิตของเขาเองต้องดูแลด้วยตัวเขาเองให้เข้ามาเข้ามาก็เข้ามาจะทำงานจะอะไรว่าไปใช่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนั้นอันดูการเองก็เป็นประเทศเดียวที่บอกว่ามาได้เลยใช่นะกล้าประกาศเลยว่าซีเรียมาได้เลยคือความเป็นหนึ่งช่วยซีเรียช่วยพี่น้องปาเลสไตน์แล้วก็ไม่ได้ช่วยแบบให้อาหารอย่างเดียวก็มีเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรด้วยแล้วก็ยิวก็ไม่พอใจจะไปพอใจไหมยิวก็ไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ลองเล่นกับตุรกีดูเขาก็เลยไปบอกทัมไงอาจารย์ก็บอกทัมนี่แหละทัมเนี่ยช่วยหน่อยดิช่วยจัดการหน่อยทัมก็เลยบ้าจี้พอทำทางด้านเศรษฐกิจโอ้โหอัตุการไม่ยอมแล้วก็ชาวตุรกีก็ลุกขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศล่าสุดที่บางไปเนี่ยและที่ปางไปเนี่ยล่าสุดแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศผมไปในช่วงที่มันลงทีเดียวเนี่ยวันไปถึงวันแรกที่ซันบูนเนี่ยมันอยู่ที่4ลีลาต่อ1 4จุดกว่าต่อ1ดอลลาร์วันสุดท้ายผมกลับมา8 1ดอลลาร์เท่ากับ8ลีลาโอ้โหเพื่อนผมนี่หัวเสียเลยบางคนมันไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดอลลาร์มาไงเพราะฉะนั้นหนี้มันก็เริ่มโตขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่มันรัฐบาลจะออกมาชี้แจงแถลงไขถึงแนววิธีการอะไรแต่อะไรเนี่ยโอ้ยคนตุรกีเขาอดควรทุกคนเพราะบางคนหนึ่งไม่ได้เรียนรู้เรื่องความรู้เรื่องของเศรษฐศาสตร์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็มองไม่เห็นยังไม่รู้ว่าถูกเล่นงานโดยคือรู้อะว่ามันเกี่ยวกับอเมริกาแหละแต่ว่าอเมริกาลงมาเล่นงานเยอะแยะขนาดไหนแล้วแต่พอหลังจากผมกลับมาแล้วผมก็คุยกับเพื่อนนะบอกก็บอกดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลมันมีแนวนโยบายที่ลงมาแก้ไขในแต่ละจุดเนี่ยมันก็ทำให้จาก8เนี่ยขึ้นมาที่7แล้วก็ปัจจุบันมาที่5เอางี้ถามพี่น้องโอ้โหนี่เข้ากันมาเยอะเนี่ยนะครับถามว่าก่อนหน้านี้คนตุรกีเกลียดอเมริกาไหมก็ไม่เกลียดนะก็คือเฉยๆฮะก็เคยมีถึงมีกองกำลังของอเมริกาก็ยังมาอยู่ยังมาอยู่มีอะไรอยู่ยังมีฐานทัพอเมริกาในประเทศตุรกีใช่ใช่แต่อเมริกาเนี่ยพ่ายแพ้ตัวเองคือตัวเองต้องสอนรู้ทุกเรื่องใช่นักหนาประเทศก็คิดดูเอาบาดหลวงเป็นไส้ศึกเนี่ยนะเขาเรียกคอเดียวกันเนี่ยมันจะรู้กันใช่คุณจะมารูปแบบไหนก็ตามเนี่ยคอเดียวกันมันรู้แหมมันเคยทำงานแบบนี้มันรู้มันก็รู้ว่าจะมาแบบนี้แล้วก็หลักฐานเขาก็มีแล้วตัวเองก็จะเอาอย่างเดียวเอากลับอย่างเดียวทีนี้พอเสร็จแล้วไปล่าสุดเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยคนตุรกีเป็นไงครับโอ้โหแค่ถามเพื่อนเรื่องอเมริกาคำเดียวนั้นเองอ่ะมาขึ้นทัดเลยมันขึ้นด้วยตัว F เลยอ่ะแล้วที่รู้นะตัว F เนี่ยรู้เลยตัว F อย่างเดียวเลยขึ้นเลยใช่ขึ้นเลยใส่มาในผมถามในไลน์เนี่ยแต่ละคนนี่ F อย่างเดียวเลยคือไปทำประเทศเขาเพื่อให้เศรษฐกิจล่มจมและตัวเองคิดว่าเป็นมหาอำนาจแต่ลืมไปว่าพี่จีนเขาก็อยู่
ที่รัสเซียเขาก็อยู่และอีกอย่างนึงเนี่ยอะไรอ่ะนานาประเทศที่จะพร้อมจะช่วยเหลือคือเขากล่าวว่าจะเหยียบเอโดกันคราวนี้ให้อยู่ใต้เท้าไงแต่ปรากฏเจอเอโดกันเขี่ยซะหน่อยจั๊กกะจีเขาจนนั้นแหละโอ้โหแล้วแล้วตุรกีแล้วก็ปากีรับสารเลยรับลูกเลยโอ้ผมว่างานนี้สนุกเขาเรียกมวยถูกคู่คือเราต้องคอยดูอีกต้องดูอีกผมว่าอเมริกาคงจะมีมาตรการหลายอย่างออกมาตัวอย่างเช่นเพื่อพี่น้องที่ฟังอยู่จะได้ก็ยังไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจคือตอนเนี้ยหลังจากที่วิกฤตไอซิสอาจารย์จำได้ไหมจำได้เมื่อปี5758เนี่ยซึ่ง2ปีเนี่ยตุรกีเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไม่มีใครไปเที่ยวเลยเพราะว่าระเบิดสนามบินบ้างที่เรารู้ข่าวระเบิดตรงนู้นบ้างระเบิดฆ่าตัวตายบ้างเนี่ยมันก็ถูกแล้วเขาก็โยนให้ไอซิสแล้วก็โยนให้ไอซิสว่าไอซิสทำจริงๆแล้วข้างในมันก็มีหลายกลุ่มหลายคนที่มันคอยทับตรงนี้อยู่คือคนเนี่ยคือตอนนั้นผมจำได้เลยคือตุรกีเนี่ยพุ่งแบบสูงมากอ่ะเพราะอันดูการมาเปลี่ยนแปลงปฏิวัติหูแบบพุ่งปั๊บแล้วอยู่ดีมาสนามบินใช่ไหมใช่สนามบินระเบิดเนี่ยแล้วคิดดูว่ามันคนธรรมดาไปกว่ามันคนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาเขารู้ว่าตรงนั้นมันมุมกล้องอับด้วยเออทุกอย่างใช่กว่าทหารกว่าร.ป.ส.สนามบินจะไปถึงเหมือนกับนักมวยที่ล้มมวยต่างก็เหมือนกันทั้งคนข้างนอกคนข้างในมันมีหมดในทุกสถานที่เนี่ยแต่ผมมองเห็นว่าอันดูการสามารถที่จะพาคนตุรกีแล้วก็ไว้วางใจให้คนตุรกีไว้วางใจได้เขาผ่านรอดผมว่าเขาผ่านรอดนะโอ้โหเป็นเพราะว่าเมื่อ2ปีที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยตุรกียังอยู่ได้เลยจ้ะนักท่องเที่ยวหายเกือบ 0% ทำไมเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้อเมริกาวอร์นิ่งคนในประเทศเขาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาตุรกีห้ามมาอันตรายถ้ารู้เป็นไปก็อาจจะถูกฆ่าได้ยุโรปเกิดทั้งหมดเลยก็แบบเดียวกันถามว่าเขาอยู่ได้ตอนนี้เขาอยู่ได้ด้วยอะไรทุกวันนี้เนี่ยคนที่ถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคนตุรกีเลยเอเชียครับเพราะเอเชียไปเที่ยวนี่แหละก็ทั้งเลยอายะไปกะไปนี่ไปกันหมดเลยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเอางี้ใครมาทางนี้แหละประเทศไหนที่ไปเที่ยวตุรกีมากที่สุดอะปีที่แล้วนะปีที่แล้วเสียปีแล้วประเทศไทยประเทศไทยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อคนไทยเข้าไปเยอะมากเลยเพราะว่าบริษัทที่ผมไปได้รางวัลอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่อิสตันบูลมากที่สุดคนไทยล้วนๆเลยแล้วก็ไปแล้วมีไหมไปแล้วก็กลับไปอีกไปเที่ยวอีกมีครับมีบางคนมากับผมเนี่ยครั้งที่สี่เลยโอ้โหพี่น้องก็ลองดูนะว่าขนาดไหนนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราพานก็จะมีจัดไปครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็เอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ไปก็คือพวกเราคนไทยคนมาเลเซียหนึ่งคนมาเลอินโดเนี่ยแน่นอนตรงนั้นเป็นมุสลิมอาหารฮาลาลหมดสบายมากมีที่ละหมาดตลอดทางนะตรงนี้เขาไม่เครียดคนไทยแล้วก็ผสมกันไปสิ่งที่ผมไม่ถามมุสลิมนะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่มุสลิมเขาชอบอะไรสุดๆของตุรกีเขาชอบประวัติศาสตร์ธรรมชาติเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันสร้างไม่ได้วันสองวันครับความยิ่งใหญ่ในอดีตมันต้องนู่นสมัยนู้นแล้วมันยังอยู่คงทนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือมันเป็นประเทศที่มันมีอาณาจักรยิ่งใหญ่สามอาณาจักรอยู่ในประเทศเดียวแค่โรมันกรีกโรมันออตโตมันซึ่งในอดีตมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเลยที่มันเขาใช้คำว่าทิ้งดีกว่าทิ้งของสิ่งที่มันเหลือจากสมัยนั้นในยุคนั้นที่มันยังเหลือให้คนปัจจุบันได้เห็นอย่างห้องส้วมอาจารย์คนโรมันเนี่ยมันก็มีไม่กี่ที่ที่เราจะได้เห็นนะตุรกีไม่ให้เห็นเวลาเขาจะไปล็อบบี้กันนะไปนินทาเขานินทากันในห้องส้วมสาธารณะเราก็ได้ไปเห็นเนี่ยคือที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีแล้วก็วัฒนธรรมใหม่หรือว่าประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมุสลามเลยจบไปเลยไม่ได้เจอตุรกีไปซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้วยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่มันไปผมทำทัวร์เนี่ยครับใช้ระยะเวลาอยู่ตุรกีนี้6วันเล่าไม่หมดอาจารย์ต้องไปสัมผัสเองนะผมว่าอาจารย์ต้องรู้จักนี่แน่นอนเลยซูฟีเอารู้จักอาจารย์ต้องสนิทกับซูฟีแน่นอนแล้วคิดว่าถ้าไปนี่ต้องไปดูเขาหน่อยไปดูเขาหน่อยคนที่เขียนคัมภีร์ซูฟีอยู่ในตุรกีเพราะว่าตุรกีเนี่ยเ
ขาบอกแล้วว่าในคุรีเนี่ยมีความหลากหลายหนึ่งความเรื่องของมัซฮับแล้วก็ในเรื่องของนิกายนิกายหนึ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็จะอยู่ตามสื่อหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ของตุรกีก็คือเรื่องของซูฟีที่ผู้ชายออกมาหมุนๆเหมือนใส่กระโปรงอ่ะนั่นแหละคือเป็นการพิธีกรรมหนึ่งของพวกซูฟีแต่ก็ฐานเสียงสำคัญด้วยนะอาจารย์นะเชื่อไหมอะไรนะซูฟีเนี่ยฐานเสียงสำคัญในที่นั่นฐานเสียงสำคัญในแล้วเขามีบทบาทอะไรไหมในการเมืองไม่มีเขาก็อยู่ในที่ผมสังเกตดูคือซูฟีหลายๆอย่างที่มันเราพอสังเกตเห็นได้ครับอย่างวิธีการละหมาดหรือว่าอะไรของเขาการเข้าไปซียาร์ร็อกกูโบอะไรพวกนี้มันซึ่งมันก็มีภาพนั่นพี่น้องท่องเที่ยวนะเขาก็ถ่ายมาแล้วก็มาดูผมว่าโอ้ขนาดนี้เลยโอ้โหแบบโยกกันเป็นไก่เลยอ่ะแล้วตอนโยกนี่ผมไม่เห็นแต่ตอนเต้นเนี่ยผมเห็นแล้วเห็นแล้วคือเราก็ดูว่าอิสลามเราไม่มีหมุนแล้วตอนนี้เมืองไทยเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีเนี่ยมีแล้วก็เรียกว่าโยกครับสมัยก่อนเขาเรียกโยกต้องเสือกกับพังผมเคยทันโยกนั่นแหละเขาโยกแบบซูฟีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลกันมาเรื่อยๆนะครับนะที่เห็นกันอยู่โต๊ะระแบอะไรเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลแต่เขาไม่ถึงขั้นซูฟีแหละแต่เขาก็ได้รับอิทธิพลใหม่โยกๆเนี่ยแต่เขาก็แยกกันนะเขาก็แยกกันแยกกันผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็อย่างตุรกีเขาฮานาฟีใช่ครับเป็นมัซฮับฮานาฟีก็เนี่ยลิงก์กับทางนี้แหละครับปากีอินเดียมาทางนู้นเลยแล้วก็ทางอัฟกันก็มาทางนู้นเลยเพราะมันต้องมาทางเดียวกันแล้วทางนู้นทางนู้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นเส้นทางสายใหม่จากก็ได้ยินใช่เส้นทางสายใหม่เนี่ยเป็นตัวทำให้ศาสนาเดินทางไปที่ต่างอิหม่ามบุคอรีครับบุคอรอเมืองบุคอรอเนี่ยอุซเบกิสถานเนี่ยก็มากันตรงนั้นกันแล้วก็มันเป็นแนวเดียวกันหมดทองเป็นฮานาฟีโอ้นี่พี่น้องก็คิดดูแล้วว่าวันนี้เราได้อะไรนะได้รู้เรื่องราวของตุรกีแบบฉบับย่อๆมากนะครับแล้วก็พี่น้องเนี่ยถ้าอยากได้ไปสัมผัสนี่อินชาอัลเลาะห์เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เราก็เตรียมไว้แล้วฮะคืออยากจะชวนไปครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยรายได้ว่าอะไรที่ไปถ้าเราผ่านจัดนะครับก็จะได้มาสนับสนุนกิจกรรมของเราผ่านนี่แหละครับคือที่ผมอยากไปตุรกีเพียงเพราะว่าผมมองว่าอันตุการซึ่งเป็นผู้นำและน่าจะเป็นผู้นำในประเทศมุสลิมน่าจะเป็นเพียงท่านเดียวดีกว่าอาจารย์ท่านเดียวดีกว่านะใช่ก็ว่าท่านเดียวที่มีความหนึ่งเคร่งครัดในศาสนาและมีการกล้าหาญที่จะต่อกรกับศัตรูของอิสลามและมีความกล้าหาญในการที่จะเปลี่ยนแปลงผมเนี่ยสมมติเราอยู่ในหมู่เก็มหนึ่งถ้าคนในหมู่เก็มส่วนใหญ่ก็ทำผิดเอาง่ายๆกินเหล้าอย่างที่บ้านเนี่ยนี่ในหมู่เก็มนะไม่ใช่ประเทศนะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยอย่ากินเลยเฮ้ยอย่าขายเลยผมว่าผมคงต้องโดนแรงเสียดทานที่แย่เลยจะกล้าไหมแต่ความเป็นเอโดการเนี่ยความเป็นเติร์กเนี่ยผมว่ายังไงอยู่เหนืออาหรับเพราะอาจารย์ลองดูก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีไหมประเทศซีเรียไม่มีเลยทุกทั้งหมดคือราชอาณาจักรออตโตมันใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้สายเลือดของความเป็นคนเติร์กเนี่ยมันแรงผมว่าเติร์กหรือว่าความเป็นนักสู้ที่เราเรียกว่านักสู้นะแล้วก็ประเทศที่ไม่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่ประสบกับอุทกภัยประสบกับเขาก็มีความชาญฉลาดในการป้องกันใช่แสดงว่าสิ่งที่เขาถูกทดสอบเนี่ยมันเป็นข้อดีสำหรับพวกเขาเติ้งเหมือนกันเป็นนักสู้เป็นผู้ที่นี่แหละเขาเรียกว่าดวงที่ไม่เคยตกดินแบบตัวจริงสมัยก่อนไปตรงไหนก็ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเลือดของความเป็นอิสลามค่อนข้างสูงจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างจะหลงไปไหนก็ตามสุดท้ายก็คือความเป็นเป็นคนเติร์กหรือเป็นคนตุรกีซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันลบล้างไม่ได้ลบเลือนไม่ได้พี่น้องต้องไปสัมผัสแล้วก็ไปดูไปไหนแล้วเติมอีกนิดได้ไหมอาจารย์ได้ครับสงครามครูเสดครั้งแรกเลยเกิดในแผ่นดินตุรกีใช่แล้วก็ที่แพ้ครั้งแรกเนี่ยใช่ไหมใช่ที่ตุรกีเลยใช่ไหมครับครับในตุรกีตอนนั้นเป็นเติร์กเหมือนกันครับแต่ว่าเราเรียกกลุ่มชนนี้ว่าเซลจูกเติร์กเซลจูกก็มาจากเซลจูกที่ก็มาจากเอเชียกลางแถบอุซเบกแถบเติร์กเมนเหมือนกันครับตัวออตโตมันเติร์กที่เป็นเติร์กปัจจุบันเนี่ยก็มาจากตรงนั้นเหมือนกันที่เดียวกันโอ้โหแต่ก็อยู่บนหลังม้าสู้กันมาหมดเลยครับนี่แหละคนพวกนี้นะครับแล้วก็ที่ผมอยากไปก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ว่าทำไมตุรกีในสมัยก่อนไม่เคยนึกถึงตุรกีว่าอยากจะไปเที่ยว
ือผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวเป็นคนประหลาดเหมือนกันคือไม่ค่อยขนาดไปอินเดียก็ไปเรียนอย่างเดียวก็ไม่ค่อยได้เที่ยวแต่พอมาอยู่ตรงนี้เสียดายแต่พอมานึกถึงปุ๊บถ้าตุรกีเนี่ยเราไปเที่ยวเนี่ยผมว่ามันได้ถึงความเป็นประวัติศาสตร์ได้ถึงความเป็นอารยะที่บนพื้นฐานของนักต่อสู้อ่ะมันหาไม่ได้ไปหาที่ไหนก็ไม่ได้พี่น้องก็ลองเทียบมาสิว่าหาที่ไหนมันหาที่ไหนไม่ได้ก็ผมก็ไปมาทั่วนะมันก็ยังไม่เห็นจบที่ตุรกีเนี่ยแหละตุรกีนี่แหละที่จบที่ตุรกีศึกษาประวัติศาสตร์ดูมามันส่งถึงคนปัจจุบันที่ทำให้เขาต้องสู้ถูกแล้วทุกวันนี้ก็ยังสู้ใช่ไหมก็สู้กับอเมริกาเนี่ยล่าสุดนี่ก็สู้เป็นคนเดียวด้วยดูไปดูแล้วมีอยู่คนเดียวมีอยู่คนเดียวเราไม่พูดถึงปูตินนะไม่พูดถึงรัสเซียนะเขาแล้วคนละอย่างรัสเซียกับจีนเราไม่พูดถึงแต่สุดท้ายเนี่ยอเมริกาเนี่ยน่าจะมีที่ปรึกษาที่น่าจะดีกว่านี้หน่อยในการที่จะเล่นกับตุรกีคือผมว่าทรัมป์เขาต้องตอบโจทย์ให้กับฐานเสียงของเขาไงก็จริงตัวเองก็บางทีตอนที่คือผมดูว่าประธานดีคนนี้เนี่ยขึ้นมาด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนขวานผ่าซ่าเพราะฉะนั้นอเมริกาต้องการแบบนี้เข้ามาในตอนนี้คือตอนนั้นแหมนโยบายสวยหรูโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับมุสลิมเนี่ยแหมไม่ได้ต้องไม่เข้าประเทศอะไรคนชอบใช่คนชอบแล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายคนอเมริกันก็ด่าเองใช่ว่าคุณไปริดรอนสิทธิเขาทำไมมันประหลาดตรงที่ว่าคนอเมริกันแต่เขานับถือศาสนาอิสลามมันยังเข้าประเทศไม่ได้นี่มันบ้าป่ะอันนี้บ้ามากอันนี้บ้านั่นเนี่ยมันคิดได้ไงนะคิดได้ไงเสร็จสุดท้ายแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เฮ้ยประเทศกูทรัพย์สมบัติกูก็อยู่นี่บ้านกูอยู่นี่ครอบครัวอยู่นี่ให้ไปอยู่ไหนอ่ะแล้วก็ไหนอ่ะก่อการร้ายมีไหมมันก็ไม่มีอุปโลกขึ้นมาอ้างนู่นอ้างนี่สุดท้ายเงียบเขาอาจจะกำลังหาเสียงอยู่อาจารย์ก่อการร้ายมาไม่ทัน ไม่ทันว่างไม่มีเวลาว่างผมก็ได้น่าจะมุกเนี่ยมันอยู่ที่สามจังหวัดผมก็ถามคนแถวนั้นก็บอกว่าอาจารย์มันง่ายนะผมถามยังไงก็อาจารย์คิดดูสิพอมีระเบิดหรืออะไรก็ตามเขาก็บ้วนไปบอกว่าสถานการณ์ยังไม่สงบใช่เป็นเรื่องแบบนี้ทุกครั้งไปตำรวจไม่ต้องไปหาผู้ร้ายตำรวจอยู่ที่โรงพักผมบอกอ๋อก็เรื่องของความไม่สงบจบเพราะเป็นความไม่สงบเพราะความไม่สงบจะใครทำก็แล้วแต่ฉันไม่สนใจพอตำรวจลงมาไม่ได้แล้วต้องเป็นหน้าที่ของทหารทหารก็ให้ทหารจัดการตรงนี้มีระเบิดนี่ก็ความไม่สงบก็ทำไงอ่ะใช่แล้วก็ประหลาดตรงที่ว่ามันไม่สามารถจับมือใครดมได้มันจะดมได้ยังไงอาจารย์ประมาณนั้นเพราะเขาใส่ถุงมือตอนทำเลยไม่มีกลิ่นระเบิดนั่นน่ะสิแล้วใครสอนน่ะนั่นแหละมันเป็นที่คนสอนคือมันก็จะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดฉะนั้นผมมองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยความคือจริงๆแล้วภาษิตหนึ่งที่เขาบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากเนี่ยผมว่ามันได้กับอเมริกาจริงๆได้แน่นอนได้แน่นอนตัวเองแบบขนาดว่าหลบแล้วหลบลีหนีหน้าลีหนีทุกอย่างแล้วยังโดนดาวเทียมรัสเซียเห็นอีกเห็นไหมเห็นถึงบอกไงว่าสังคมโลกเนี่ยทุกวันนี้มันมีอะไรที่คิดว่าฉันหนึ่งในตองอูไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับรถโตโยต้าไอซิสอาจารย์จำได้ไหมโฟวิลใช่เช็คไปเช็คมาปุ๊บมาจากโน่นนั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าให้เราเก่งเราแจ๋วคนเดียวคนหนึ่งก็ทำได้ทำไมอ่ะอเมริกาแจ๋วจริงอ่ะบอกว่าปกป้องระบบทำไมเขาแฮกเข้าไปได้จำได้ที่มีเรื่องเวลาใช่แล้วตอนนี้อยู่ในประเทศอังกฤษหรือที่ไหนไม่รู้เนี่ยที่ว่าเข้าไปในกองทัพอ่ะแล้วก็เอาข้อมูลมาหมดเลยใช่ใช่ของรัฐบาลเอาข้อมูลมาหมดเลยอ่ะเขาเชื่ออะไรนะทำเป็นหนังเลยนะทำเป็นหนังเลยแล้วนี่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้ไงอยู่ก็ตายผมไม่รู้ว่าตอนนี้ตายแล้วยังไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าผมเงียบไปเลยนะโหสู้หัวสูญแต่คนซื้อตัวไงเพราะสมองก็แล้วไอ้บอสนี่มันก็ไปโอ้โหถ้ามันทำอเมริกาได้มันก็ทำได้ทั่วโลกเลยขายก็อยากได้มันอยากรู้ความลับเทคโนโลยีหลักๆมาจากไหนไม่ยุโรปก็อเมริกาแล้วก็อายุยังน้อยอยู่เลยนะนั่นแหละถึงบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากคิดว่าตัวเองมีอำนาจมีบารมีมีอาวุธยุทโธปกรณ์คนอื่น
ห้ามมีเสร็จแล้วก็เสร็จคนในนี่แหละนั่นแหละโดนคนในโดนคนในนะอ่ะพี่น้องแม่วันนี้ก็เราได้ความรู้ผมเองก็ไม่เคยรู้เรื่องตุรกีแหละครับนะก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องตุรกีแล้วก็วันนี้ก็ได้นะครับบางสุภาพบุรุษสุดปลื้มนะฮะซึ่งทำกับตุรกีได้ข่าวว่าจะตอนนี้จะทำเฉพาะตุรกีและอนาคตก็ว่าจะจบอยู่แค่ตุรกีเนี่ยเพราะความยิ่งใหญ่ที่กล่าวมาคู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นความยิ่งใหญ่ที่บอกแล้วว่าประเทศอื่นเรียนแบบไม่ได้เลยเพราะในอดีตมันไม่มีใครหรอกครับที่กลับไปทำใหม่ได้ใช่เนอะไม่มีมันเขาต้องสร้างมาตรงนั้นด้วยกับในความเป็นคนของเขาเนี่ยนะครับรอนะครับเอาละครับมีเผื่อพี่น้องเนี่ยฮะจะถามมาหรือจะคุยกันมานะฮะก็ยินดีนะครับแล้วก็ตอนนี้แหมพี่น้องตะกี้ผมเห็นแวบๆว่าถึง140เกือบ140นะฮะที่พี่น้องเข้ามาดูเรานะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษจริงๆนะครับที่เราคุยเรื่องตุรกีแล้วก็ความเป็นตุรกีที่ไม่ทำให้สังคมโลกเนี่ยเขาเรียกอะนิ่งเลยกระตุ้นตลอดใช่มีเรื่องกระตุ้นมีเรื่องกระตุ้นตลอดเลยสุดยอดเลยแล้วก็พี่น้องคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมนะเราในฐานะเป็นตุรกีก็เป็นมุสลิมผมก็เขียนไว้ว่าให้เราเนี่ยก็เหมือนกับอย่าตุรกีเนี่ยเราจะเดินไปด้วยกันท่านไม่ได้เดินคนเดียวพวกเราเนี่ยไปกับท่านแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปร่วมสู้ตรงนั้นแต่เราก็ขอดูอาครับเราก็เกลียดอเมริกาเหมือนกับที่พวกท่านเกลียดในใจเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยเกลียดเข้าไปลึกๆเลยฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าทำไมเราถึงคุยเรื่องนี้อย่างน้อยก็กระตุ้นปลุกกระแสความเป็นมุสลิมที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตครับแล้ววันนี้ก็ยังคงยิ่งใหญ่อยู่ถ้าหากว่าเรายืนรอยเท้าเดิมกับบรรพบุรุษถูกต้องอาจารย์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยืนรอยเท้าเดิมของบรรพบุรุษเมื่อนั้นเราก็พ่ายแพ้ครับบรรพบุรุษเขายึดอะไรใช่เรายึดตามนั้นบรรพบุรุษเขาทิ้งศาสนาไหมเขาไม่ทิ้งเขาต่อสู้กับศัตรูของอิสลามอย่างชัดเจนแต่พวกเราเนี่ยในยุคปัจจุบันหรือในบ้านเมืองเราที่เรามัวแต่มานั่งทะเลาะกันเองเราให้ตุรกีเป็นแบบว่าพวกเขาทะเลาะกันแล้วได้อะไรจ๊ะมันไม่ได้อะไรนอกจากนี่แหละต้องแบบให้ดูการอนุการนี่ใช่นะเรียกร้องคนมาแล้วเราไม่ค่อยเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักคู่ว่าชอบว่า นะว่าอย่างเดียวว่าอย่างเดียวเอาลงเฟซด่าคนนั้นคนนี้ด่าโดยเฉพาะด่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยเมามันมากนะก็ให้พี่น้องได้จับประเด็นแล้วก็หลักคิดต่างๆที่เป็นสังคมโลกเนี่ยที่เขาได้ต่อสู้กับความเป็นจริงระหว่างฮักกุลสัจธรรมกับบาตินสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมมันต่อสู้กันมาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันและตราบจนวันเกียรติมาเพราะนบีสัญญาแล้วว่าเราต้องต่อสู้จนจบสุดท้ายแต่ว่าจะในรูปแบบใดกันอีกเรื่องหนึ่งแต่ในท้ายสุดของก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยเราได้ต่อสู้อย่างแน่ๆสู้จนกระทั่งว่าต้นไม้เนี่ยนะครับยังบอกเลยว่ามุสลิมเอ๋ยมาฆ่ายิวอยู่ข้างหลังฉันขนาดนะต้นไม้จะพูดยกเว้นต้นก๊อดซึ่งตอนนี้ยิวก็ปลูกเต็มบ้านเต็มเมืองนะยิวซาตัดต้นไซตูนตัดทุกอย่างอินทผลัมเขาจะไปปลูกไว้ที่ของเขาแต่ในเมืองหรือว่าสถานที่ใหญ่เขาจะปลูกต้นก๊อดต้นก๊อดเนี่ยนบีบอกว่าเป็นต้นไม้ของยิวซึ่งยิวใกล้วันสิ้นโลกจะไปหลบไว้หลังต้นไม้นี้แล้วก็ไม่ยอมบอกมุสลิมถ้าต้นไม้อื่นก็จะบอกเรียกต้นยิวเลยเรียกต้นยิวภาษาอาหรับมันจะออกเสียงยากหน่อยก๊อดก๊อดนะครับนะโอ้พี่น้องเข้ามากันอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวนะฮะแล้วก็อยากให้ตุรกีเข้มแข็งเป็นต้นแบบของโลกอิสลามนี่ตอนนี้เป็นอยู่นะฮะหมอชักรีนก็เข้ามาด้วยนะฮะทำเวลานะคุณเบิร์ดนะฮะตุรกีสปริงนะฮะนี่นะครับโอ้คุณมารยามรอมารีเนี่ยใครไม่ทราบอยู่ไกลมากนะฮะอยู่ไกลมากเนี่ยนะคุณดูแล้วได้ความรู้หลายอย่างเลยครับนั่นครับดีมากครับอาจารย์ตรงจุดนั่นแหละครับมีพี่น้องเขียนมาบอกว่าอยากให้เพื่อนดูประวัติศาสตร์หนังตุรกีสมัยท่านพ่อของอุสมานนะครับอ๋อใช่อุสมานก็คือคนที่เป็นฟาวเดอร์อุสมานียะเป็น
ตั้งอ๋อมีในหนังด้วยเหรอผมยังไม่เคยดูอ๋อเรื่องคืนชีพคืนแผ่นดินโอ้นี่อ๋อมีในเว็บด้วยเออดีนะดีเหมือนกันนะครับโอ้มีในเว็บด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยนี่นะฮะนี่หมอชกรีนบอกว่ารับชมจากเวนิสโอ้ไปปะที่จริงเวนิสเนี่ยนะอาจารย์มีอยู่อันหนึ่งคืออันนี้มันเป็นเรื่องของสมัยโรมันเนี่ยครับครูเสดอัศวินครูเสดไปเอาม้าตัวหนึ่งที่อยู่ตรงมันเป็นเสาโอเบลิกที่ฮิปโปโดมเนี่ยในใจกลางกรุงอิสตันบูลเนี่ยเอาจากตรงนั้นไปซึ่งเป็นของเขาเนี่ยไปไว้ที่เวนิสอ๋อแล้วเอาคืนมาไหมก็ยังอยู่ที่เวนิสอยู่ไม่ยอมคืนใช่ไหมไม่ยอมคืนนาด้านนะเนี่ยก็มีหลายอันนะอาจารย์เยอะมากเลยที่เป็นของประวัติศาสตร์ของคือเอาตัวของเอาของคนอื่นไปแล้วไปประดับบ้านของตัวเองแล้วก็จะมาบอกว่าตัวเองฉันมีประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้โกหกเหมือนกับไปอยู่ในนี้เยอะเลย British Museum ไปอยู่ที่ Berlin Museum อย่างเงี้ยก็ไปทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะอาจารย์ไม่คืนเขาไม่คืนเขาก็บอกว่าเป็นที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียนะเนี่ยก็อยู่อังกฤษเขาขอก็ไม่คืนแต่อันนึงที่ผมว่าน่าภาคภูมิใจเลยสำหรับตุรกีเลยกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเสด็จไปที่อิสตันบูลแล้วก็ไปพักแปลพระราชฐานไปพักอยู่ในพระราชวังท็อปกระปึกก่อนที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5จะเสด็จประพาสครั้งที่1เพราะฉะนั้นไทยกับตุรกีนี่ก็ถือว่าใกล้ชิดกันใช่ใช่ทีนี้ปัญหาว่าปัจจุบันไทยก็ถือว่าตุรกีใกล้ชิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงไม่รู้ถามว่าใกล้ชิดหรือเปล่าผมว่ามันก็ยังมองได้หลายมุมนะครับแต่ว่าก็มีเขาไม่เห็นไทยเขากล่าวถึงตุรกีสักเท่าไหร่อาจจะด้วยความเรื่องตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะจ้ะเรื่องอะไรอ่ะจำเรื่องอุยกูร์ได้ไหมอ๋ออ๋อมันอาจจะเป็นผลอุยกูร์อุยกูร์นี่มันมากนะเรื่องอุยกูร์เราก็อยากจะไปแต่ถ้าเกิดจะคุยกับอุยกูร์ต้องไปเที่ยวอุซเบกครับอุซเบกิสถานหมอชิรินบอกว่า หมอชิรินบอกว่าเดี๋ยวว่างๆจะหาโอกาสไปตุรกีครั้งก็ไปกับรับพานได้นะหมอนะครับเพราะว่าพาไปดูหิมะไปดูเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าจะไปเดือนธันวานะครับบัตรเนี่ยมันประมาณ6วันใช่ไหมประมาณ8วัน8วันอยู่ตุรกี6วัน5คืนก็ที่เหลือก็เป็นการเดินทางไปกลับ5คืน6วันที่เหลือก็ไปกลับนะครับ35,000โดยประมาณก่อนโดยประมาณโดยประมาณก่อนถ้าหมออยากไปกับเรานี่ยินดีนะแล้วก็นี่มาตัวจริงนะฮะครับตัวจริงเสียงจริงนะคนนี้จะพาไปปั้นสโนบอลปากันนะปั้นสโนไม่ใช่สโนไวท์นะสโนบอลหิมะนะฮะไม่ใช่สโนไวท์นะอันนี้ผมก็แซวเล่นนะไปปั้นหิมะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ที่จะพาไปดูแล้วก็ไปชมสถานที่ที่อย่างที่ว่าครับที่คนต่างชาตินี่เขาบอกว่าอยากไปเหลือเกินที่ไปตุรกีก็เพราะด้วยเหตุผลนี้อ๋อหมอชีวีบอกว่าท่านวานี่มีแผนไปอังกฤษเห็นไหมอ๋อไม่เป็นไรโอกาสหน้าไม่มีปัญหาครับคุณหมอเนี่ยเขาไปได้ทั่วโลกนะฮะเนี่ยแกก็แหมนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะตอนหลังนี่เที่ยวแบบอิจฉาเลยนะฮะเนี่ยคุณกฤษดาเนี่ยบอกว่าถ้าตุรกีสู้กับสหรัฐใครจะชนะสู้แบบไหนครับต้องดูว่าสู้แบบไหนถ้าสู้ทางด้านเศรษฐกิจก็เราก็ชนะไปแล้วนะในทัศนะสู้ด้วยการลบผมก็ว่าก็ยังไม่แน่นะอาจารย์นะถ้าสู้ด้วยการลบหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ากดปุ่มนะไม่ใช่กดปุ่มฮะมันก็ตัวนะตัวต่อตัวนะตุรกีเขาก็ไม่ยอมใครนะไม่เหาะก็ถึงบอกไงเรือเขาก็มีเองถูกคือไม่ล่ะคุณขับรถถังเราขับรถถังคุณมาเรือเราเรืออย่างเงี้ยเอาแต่ไม่ใช่ว่าคุณอยู่สหรัฐแล้วก็มาทิ้งบอมเขาอันนี้หน้าตัวผู้หญิงไม่เอานะกว่าสหรัฐจะมาถึงตุรกีเนี่ยผ่านกี่ช่องแคบโอ้โหนั่นแหละและไอช่องแคบนั้นเป็นพวกตุรกีกี่ประเทศอันนั่นแหละแล้วก็เอาไปว่าตีหัวแล้วเข้าบ้านเนี่ยเราถนัดด้วยนะรถแบบนี้เราชอบด้วยนะครับผมอยากไปครับอาจารย์หมอสมชัยช้างหน่ายบอกมาเลยนะวันก่อนไปรอบหนึ่งแล้วครับอ๋ออิสตันบูลปราสาทและปุยฝ้ายปุยฝ้ายปามุคคาเล่ครับอ๋อนะปามุคคาเล่นะครับนี่ครับนี่ฮะปามุคคาเล่นะนี่ก็เขียนเข้ามากันบางสมชัยช้างหน่ายสมชัยช้างหน่ายก็อยู่อังกฤษนะครับอ๋อเดี๋ยวมาเจอกันได้มาเจอกันได้นะนั่งเครื่องบินนะฮะเดี๋ยวหมอชกรีเนี่ยไปเจอแกได้นะฮะเพราะว่ามัสยิดเนี่ยแก
บางสมชายช่างนายเนี่ยแกก็ไปมัสยิดประจำครับเนี่ยถ้าเกิดไปชับจับพัดจับผูนะตักเดดอัลลอฮ์ได้เจอกันนะครับอีกนิดได้ไหมอาจารย์ได้ฮังการีด้วยความที่ว่าอาณาจักรออตโตมันมันยิ่งใหญ่มันมีมัสยิดอยู่มันมีโบสถ์อยู่อันหนึ่งที่เขาเรียกว่าฟิชเชอร์แมนบาชเชนที่เป็นป้อมของคนหาปลาแล้วก็ต่อสู้กับคนร้ายเนี่ยออตโตมันไปสร้างมัสยิดไว้ข้างบนน่ะทุกวันนี้เป็นโบสถ์เปลี่ยนคอนเวิร์ตแต่ว่าคนที่สร้างนั่นก็คือแต่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรพวกนี้เป็นมีภาษาหลักไหมภาษาหลักผมไม่ทันได้เห็นไม่เห็นนะครับเพราะน่าจะแต่ว่าดูไม่แต่ว่าถ้าดูก็รู้คือเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าเปิดเพราะเปิดเนี่ยเขาเสียหายแล้วก็ในอิสตันบูลเนี่ยก็ยังมีหลายโบสถ์ที่เป็นมัสยิดที่สวยๆนะแล้วก็ทุกอย่างทำภายในที่ก็คือมัสยิดเราสวยครับครับนั่นแหละเราก็จะพาไปดูนะถ้าไปกับรอฟานเนี่ยพาไปกับที่อื่นไม่ไม่ได้ไปกับรอฟานนี่ก็เรียกว่าอันไหนที่สวยเราพาก็เดี๋ยวหลังจากอะไรนะฮะหลังจากที่หลังจากวันที่13 ตุลาแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันอันนี้เราก็แผนเอาไว้นะว่าสตังค์ที่เราจะเอามาอะไรมาช่วยเหลือแล้วพานเนี่ยมันก็หลายอย่างขอบริจาคด้วยแล้วก็เราก็ขายโต๊ะจีนด้วยจัดงานด้วยนะพาไปเที่ยวด้วยอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้มาบ้างนะครับให้กับมุสลิมให้กับองค์กรเรานะครับติดตามข่าวตุรกีมาตลอดดีใจที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องตุรกีครับอย่าสักการะนะครับแล้วก็ตุรกีมีสุลต่านนะครับอะไรนะครับมีสุสานด้วยโอ้เยอะเลยเยอะครับเกือบทุกพระองค์ที่ถูกฝังอยู่ในอิสตันบูลเขาก็มีคือความเป็นด้วยความเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็เขาก็ต้องเก็บเกี่ยวพวกนี้ต้องอนุรักษ์เอาไว้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยความเป็นคือมันเหมือนถูกสั่งสอนมันเหมือนยีนนะมาจากบรรพบุรุษนะครับก่อนหน้านี้ดีมากครับอาจารย์นี่นะครับคือก็พี่น้องเองก็เห็นเข้ามาแล้วก็รับชมอยู่โบกไม้โบกมือมาคุณชดาพรบุญติ่งเนี่ยแหมมาตั้งแต่ต้นนะตอนนี้ก็ยังฟังเราอยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็มีที่ผมดูช่อง3 SD มั้ยฮะใช่มีภาพยนตร์เรื่องสุไลมานผู้พิชิตก็คือสุลต่านสุไลมานของออตโตมันเป็นซีรีส์เหรอครับอ๋อเป็นซีรีส์พี่น้องดูว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็ดีนะฮะคุณมุตฟานะฮะโฆษกลิ้นทองเรานะครับบอกว่าใช่ป่ะฮะไม่ใช่นี่นะเอาไม่ใช่ครับนี่อบูอาหมัดนะครับแกบอกอาจารย์ครับชอบธงข้างหลังเนี่ยก็ธงตุรกีนี่สวยฮะธงตุรกีนี่สวยนะครับแล้วก็พี่น้องก็สามารถที่จะบริจาคได้ครับแล้วก็บริจาค 3,000 บาทเราจะให้ธงใหญ่ครับก็ทางนี้ก็ซื้อมาฝากมีพี่น้องของผมก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ซื้อมาฝากด้วยนะมีก็มีธงเล็กด้วยมีธงเล็กมีธงใหญ่ปนกันไปนะครับอาจารย์ตุรกีมีกี่ราชวงศ์ตุรกีก็มีราชวงศ์หรือเปล่าบอกว่าไงราชวงศ์เป็นราชวงศ์สุดท้ายของคอลิฟะในอิสลามราชวงศ์อุสมานียะอุสมานียะซึ่งคุณกฤษดาถามมาบอกว่าเมื่อไหร่ตุรกีจะนำคอลิฟะมาใช้เหมือนเดิมอินชาอัลเลาะห์ดูอาครับดูอาให้ครับเพราะว่านบีบอกว่าจะมีการปกครองแบบของชั้นนบวีซึ่งมาหลังจากนั้นก็จะเป็นคอลิฟะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์มาลิกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นคอลิฟะซึ่งแสดงเห็นว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยในยุคที่หลังจากนี้เนี่ยจะมีการปกครองแบบคอลิฟะฉะนั้นสิ่งที่นบีบอกนี่ชัดเจนมากนะครับคุณตักวานะฮะตักวาอยู่ตรงนี้บอกว่าผมรักตุรกีครับแม่เช่นกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะนะครับคุณวิชุดานะฮะก็เข้ามาแล้วนะครับTikTok นะโอ้โหพี่น้องมากันเยอะผมมียกนิ้วโป้งมากันโดยตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีคำถามอะไรมากมายนะครับมีพี่น้องก็ติดตามกันอยู่ตลอดนะโอ้โหวันนี้เข้ามากันนะอย่างล้นหลามนะครับก็ได้เวลาแล้วเนาะชั่วโมงกว่าละเราอยู่กับพี่น้องแบบคุยกันแบบได้แบบพอรู้จักตุรกีแบบคร่าวๆแล้วก็มันก็ไม่เหมือนกับการที่เรานั้นได้ไปดูด้วยตาคือบางทีเนี่ย
เราดูข่าวเอาอย่างง่ายๆอาจารย์ครับผมลองเซิร์ชเอโดกันเนี่ยประธานาธิบดีปัจจุบันในวิกิพีเดียเนี่ยโอ้โหคืออ่านไปแล้วปุ๊บโอ้โหนี่ซาตานเลยเนี่ยคนนี้ก็เขียนข่าวอ่ะเต้าข่าวขึ้นมาเขียนไปโอ้โหแม้แต่การเลือกตั้งยังมาจากการซื้อเสียงผมมองว่ามันคงไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไม่คิดที่จะซื้อเสียงเนี่ยมันต้องมีเพียงแต่ว่าพอซื้อมาแล้วคุณทำประโยชน์ขนาดไหนถูกแต่เรื่องเหล่านี้เราพูดไม่ได้ในหลักการอิสลามเนี่ยถ้าไม่เห็นไม่อะไรเนี่ยพูดไม่ได้แต่บ้านเราเห็นเราพูดได้คือเราเห็นนะมีคนแม้กระทั่งมาถามผมนะอาจารย์ได้มาแล้ว500ผมถามว่าไปเอาทำไมเขาบอกแจกตรงไหนแจกหน้าไอ้เขาเรียกหน้าเขาเรียกอะไรที่เลือกตั้งเขาเรียกอะไรสถานีสถานที่เลือกตั้งก็แจกออกมาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยออกมาเขาก็แจกกันแจก500 300ว่าไปไอ้300เนี่ยคนแจกเอาไปสัก200ทั้งที่มันได้แล้วไปตุรกีเนี่ยนะผมอยากได้เขาอย่างเดียวอะไรฮะผมอยากได้รถไฟเป็นยังไงรถไฟตุรกีเอามาใช้ที่นี่นะมันดีมากเลยใช่ไหมดีมากแม้แต่รถไฟแค่ระหว่างเมืองนะยังเจ๋งเลยนะยังเจ๋งก็ถึงบอกว่าเขาผลิตของเขาได้เขายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดรถไม่ต้องอาศัยยี่ห้อเบนรถบัสน่ะยี่ห้อเบนใหญ่ยี่ห้อเบนผลิตในตุรกีโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็มองดูว่าทำไมเขาจะสู้ไม่ได้สบายอยู่แล้วตุรกีอยากให้ไลฟ์แบบนี้ทุกๆวันครับอาจารย์นะครับก็ดูอาเนาะเราก็บางทีก็ไม่ค่อยว่างแบบนี้คือหมายถึงว่ามีแขกรับเชิญมาบางทีผมก็นั่งคนเดียวในหลายเรื่องบางทีมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีครับผมเองพยายามทำหนึ่งก็คืออาจจะไปด้านนอกบ้างก็ได้นะไปเจอพี่น้องแล้วก็นั่งคุยแล้วก็คุยกันเรื่องต่างๆไม่จำเป็นเรื่องศาสนานะสัพเพเหระสัพเพเหระได้หมดบางทีอาจจะมีเหมือนอย่างที่ผมบอกบางทีบางคนน่าสนใจมากผมอยากจะคุยกับใครนะมอเตอร์ไซค์มุสลิมเราที่บอกว่าคนแก่กับเด็กไปส่งบ้านฟรีนี่อยากนั่งคุยแบบนี้เขาคิดยังไงมันสมองเขาคิดยังไงนะครับ ว่าร้านนะร้านอาหารที่ถ้าเด็กยากจนเด็กกำพร้าเลี้ยงฟรีอะไรแบบนี้ครับคนเหล่านี้เนี่ยเราอยากรู้จักเขาอาจจะไม่คนมีชื่อเสียงในสังคมแต่เฮ้ยเขาคิดได้ไงต้องให้เป็นที่รู้จักต้องให้เป็นที่รู้จักใช่แล้วจะได้มาดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะทำตามแบบเขานี่ทำยังไงทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับแม้ว่าอยากฟังอีก แม่เดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้เนี่ยมาเนี่ยก็ไม่มีค่าน้ำมันให้นะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็มาแล้วก็ดึกนะฮะเดี๋ยวกลับบ้านไปดึกอีกนะดึกๆเนี่ยดีแถวนี้แถวนี้ทำไมโล่งถนนโล่งชอบนะก็มากันภรรยานะสองคนนะสามีภรรยานี่นะฮะเห็นไหมฮะเราถึงคุยแบบนี้ได้นะแล้วคนอื่นเราก็ลำบากนอกจากเราไปหาเขาฉะนั้นเรื่องดีๆแบบนี้นะพี่น้องขอดูอาให้แล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าถ้าเรามีสตังค์เนี่ยเราก็จะไปออกกองเงี้ยนะครับถ้าแต่เราไม่มีไงไม่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ออกดาวเทียมบ้างอะไรบ้างครับนะฮะคุณพิธาบอกได้ความรู้มากเลยครับนะฮะนะฮะแล้วก็คุณบางสมบัติเรานะฮะบางสมบัตินี่ซื้อโต๊ะจีนไปหลายโต๊ะนะฮะบอกว่านี่ไปด้วยใช่ไหมฮะไปครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวก็ว่าเนี้ยอาจารย์พอดีผมไม่ได้เซรามิกสวยๆเลยที่เป็นอายะห์กุรอานเนี่ยก็ว่าจะให้ล้อผ่านเนี่ยล้อผ่านแล้วก็เดี๋ยวไปประมูลที่นั่นนะบางสมบัติไปดูด้วยนะฮะครับบางสมบัติบอกว่าสุเลมานสุลต่านผู้เกียงไกรจันทร์ถึงพุธ20:30ดูอยู่ครับช่อง28โอ้โหบางสมบัตินี่อินเทนมากนะฮะสุเลมานสุลต่านผู้เกียงไกรโอ้โห20:30จันทร์ถึงพุธวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสอ๋อแสดงว่าบางสมบัติมาดูเราได้นะฮะเพราะไม่งั้นบางสมบัติต้องไปดูสุเลมานะดูช่อง28นะครับโอ้โหบางสมบัตินี่ก็ว่าจะจีบไปตุรกีนะสงสัยไปแน่เลยว่าจะจีบไปตุรกีนะเดี๋ยวไปเจอวันที่1เพราะว่านี่ก็1 โต๊ะเหมือนกันแล้วก็พี่น้องเจอบางสุภาพบุรุษสุดปลื้มก็ไปถามได้นะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับตุรกีนี่นะอเลมนะครับนะคุณสุเมธสันเฮมนะฮะเข้ามาเนี่ยน่าจะกินเนื้ออยู่
ถวซอยคูซ้ายแล้วก็มาเยอะเย้ยนะฮะนี่กะแล้วเนี่ยฮะคิดถึงอาจารย์มูนิชจังครับคิดถึงตอนกินเนี่ยนะฮะไปด้วยกันนะฮะโอ้โหตอนนี้กินน่าจะกินเนื้อนุ่มๆอยู่นะเนื้อกุรบานอยู่นะปล่อยให้เราออกอากาศนะแต่เพียงผู้เดียวนะฮะนะไม่มาช่วยกันนะครับนี่ก็เขานัดกันวันนี้เขามีมิทติ้งกันนะบ้านอิหมัมฟูอาดนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ไปวันหลังไปกินเองฮะนะแล้วก็มังอุดกับมุตฟาเราก็จะไม่เชิญเดี๋ยวจะย่องไปกินเอง นะครับโอ้พี่น้องก็เข้ากันมานะนี่นะครับก็มีอะไรจะทิ้งท้ายนี่ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมมีอะไรทิ้งท้ายเกี่ยวกับตุรกีหรือจะพูดถึงสิ่งที่ประทับใจตุรกีหรืออยากจะฝากอะไรกับพี่น้องคนไทยเกี่ยวกับตุรกีอ่ะบางเชิญเลยเต็มที่เลยนะก็มีอยู่ข้อเดียวครับครับอย่าดู CNN นะครับ อย่าดู BBC ครับให้หาช่องอื่นดูครับนะครับเพราะจะได้รับรู้เรื่องราวที่อยู่ในข้างของโลกอิสลามบ้างนะครับเพราะว่าช่องเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาเสนอข่าวเขามีใบสั่งอ๋อใช่มีใบแน่นอนแน่นอนแล้วก็ช่วยกันดูอาครับครับช่วยกันดูอาให้ตุรกีพ้นวิกฤตอันนี้ไปครับนะครับเท่านี้ครับเท่านี้นะครับโอ้ได้ครับพี่น้องก็อิชาร้อนเนี่ยนี่นะคุณอุสมานก็ยังแซวเนี่ยสบายดีเลยครับนะพอกินเนื้อแล้วคิดถึงเรานะฮะอันนี้ไม่ชวนนะฮะพอกรุบๆเนี่ยไม่ชวนใครชวนนะฮะนะกรุบๆเนี่ยใครชวนเลยนะฮะอ่ะก็เนี่ยเราก็อยู่กันอย่างนี้นะครับอยู่กันแบบบ้านๆนะแล้วก็สบายสบายไม่ได้ซีเรียสกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเนื้อหาที่เราต้องการให้ครับเดี๋ยวนี้คนก็ทำรายการสไตล์แบบนี้ส่วนใหญ่นะไม่ต้องมีพิธีรีตองแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสที่จะไลฟ์สดที่ไหนเราก็จะทำอินชาอัลเลาะห์แล้วก็เอาเรื่องดีๆที่มันเป็นประโยชน์มาฝากพี่น้องนะครับครับก็คงไว้ถึงแค่นี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์วันที่1เจอกัน1กันยาเจอกันณที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับโต๊ะจีนนะพี่น้องที่ยังไม่จองนี่รีบจองนี่เหลือก็ประมาณเกือบ10โต๊ะโอ้ครับแค่ไม่กี่วันไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันแล้วนะครับก็รู้สึกขอโทษ20กว่าโต๊ะ20กว่าโต๊ะนะก็พี่น้องก็รีบจองนิดนึงนะเพราะบางคนก็ไปบอกกันต่อๆนะครับวันอีกแล้วก็ได้มาหลายโต๊ะเหมือนกันนะครับนะก็อย่าซากะเราไปพบกันได้ในวันที่1นะครับพบกับบางสุภาพบุรุษสุดปลื้มได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดังไปทั่วโลกแล้วนะเพื่อนที่ตุรกีดูอยู่ว่าเขาบอกว่าให้ผมแชร์ไปแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเขาอาจจะดูครับแต่คงจะไม่ได้มาโชว์อยู่ตรงนี้ของบางแชร์ป่ะผมแชร์ไปแล้วที่ใช่บางอ๋อน่าเขาน่าจะได้ดูนะครับได้ดูแล้วเพราะเขาขอมาถึงจะฟังภาษาไทยไม่ออกได้ยินเอ็ดโดการได้ยินอะไรพวกนี้เขาคงจะเข้าใจเข้าใจครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็คงจะได้ไปเจอกันครับนะครับนะครับวันนี้นะครับผมวิไลตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์